ล้วค่ะสวัสดีค่ะคนดูทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ที่เข้ามาชมไลฟ์ของรายการเลขพลิกชีวิตในวันนี้นะครับวันนี้แปลกนิดนึงเนาะหนูเองแอดมินเองนี่อยู่กับน้องแอดมินนะครับวันนี้อาจารย์บอสมาใช้เดี่ยวเลยฮะขาดพิธีกรสุดหล่อของเราไปนะครับก็คือคุณทีนะฮะคุณทีก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยไม่ได้มานะครับวันนี้ก็จะอยู่กับน้องแอดมินน้องแอดมินชื่ออะไรนะฮะชื่อน้ำหนึ่งค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่กับผมนะครับอาจารย์บอสณชาลิตินะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับได้ทำคอนเทนต์ดีๆความรู้ดีๆสาระดีๆแบบนี้กันต่อไปนะครับสวัสดีคุณแดงนะครับพี่แดงเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีใครเข้ามาแล้วทักทายด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วคุณทัอกาชทีายวักสันดีค่ะมาแล้วจ้าโอ้ขาประจํามาตรงเวลาเป๊ะกันเลยนะฮะ แสดงว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์ว่าหัวข้อของเราน่าจะน่าสนใจพอสมควรไม่ค่อยมีใครหยิบยกมาพูดเนาะเอ็มมินเนาะใช่ค่ะนี่ก็ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นหมอดูเบอร์โทรที่ไหนเอามาพูดกันเลยประเด็นเนี้ยนะครับวันนี้เราจะมาชำแหละนะฮะประเด็นนี้แล้วก็จะให้ความรู้นะครับสำหรับใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นนะอยากจะเสริมตรงไหนสามารถพิมพ์มาได้เลยนะตรงนี้เราเป็นพื้นที่เปิดกว้างเนาะเราไม่ใชได้่ถือว่าเป็นสอนเนาะเราถือว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเอาแชร์ประสบการณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมาแล้วมากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีกลุ่มเนาะขอความเมตตาแชร์ลงกลุ่มได้ยิ่งดีนะฮะตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุศลนะครับกุศลนี่แปลว่าปัญญานะคำ ว่ากุศลเนี่ยนะคนเราบางทีไม่รู้นะครับว่าบุญกับกุศลมันต่างกันนะเพราะกุศลนี่แปลว่าปัญญาบุญนี่แปลว่าความสุขใจการที่เราแชร์ความรู้แชร์อะไรพวกนี้ไปเนี่ยซึ่งมันเป็นความรู้ที่มีอยู่จริงเนาะแล้วสามารถพิสูจน์ได้ให้คนเขาได้รู้และเขาได้ตื่นตัวขึ้นมาบางคนเบอร์เขาหนักเบอร์เขาแย่แต่เขาไม่เคยมีโอกาสที่จะได้รู้นะครับไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจอนักวิเคราะห์อะไรเงี้ยที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเขาติดขัดถ้าเราแชร์ไปนะถ้าเขาได้ดูได้ฟังเนาะมันก็เป็นกุศลทำให้เขาเกิดปัญญาขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้นะครับอยากเดาตัวเลขมากสองบุคลิกอุ้ยจะว่าแต่ว่าคุณอาชิตจะเดาเลยแอดมินเองนะพี่บอสคือแบบครับผมเห็นหัวข้อครั้งแรกเลขอะไรนะได้ด้วยเหรอจริงหัวข้อนี้ไม่ค่อยมีใครพูดไม่ค่อยมีใครพูดเลยแล้วก็ต้องเป็นอาจารย์บอสด้วยนะเดี๋ยวรอบนี้ต้องเป็นอาจารย์บอสซะด้วยมาพูดเนี่ยหัวข้ออะไรที่แบบว่ายุ่งยุ่งยากยากนิดหนึ่งอ่ะต้องเป็นอาจารย์บอสมาพูดเท่าที่ดูเนี่ยนะเบื้องบนนะเฮลืะอกแล้วเบื้องบนเลือกแล้วอาคจรัาบรย์ผบอมสต้องรับเบื้องบนเลือกแล้วครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันวันนี้แน่นอนครับถึงแม้คุณทีจะไม่ได้มานะฮะมาเจออาจารย์บอสก็จะได้รับของขวัญเรียกว่าของขวัญเรียกว่าของแจกแล้วกันเนาะเขาเรียกอะไรนะคุณทีเขาเรียกอะไรนะของรขาองงวสมัมลนาค่ะของของสรางมวัลนะนาคุณของรางวัลค่ะ ใช้คำว่าของแจกเอาซะหมดราคาเลยของรางวัลเป็นของรางวัลของคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถตอบคําถามนะครับได้ถูกต้องนะครับอย่างที่คุณทีบอกเสมอนั่นแหละฮะของเรานี่เป็นของที่ลิมิเต็ดเนาะไม่สามใชารถ่ที่จะตอบได้ไม่มีขายตามช้อปปี้แน่นอนไม่มีแน่นอนค่ะถ้ามีก็มีเป็นของก๊อปอะจะเคยเจอนะนะครับไม่ได้ร่วมพิธีแล้วก็ไม่ได้ออกจากท่านอาจารย์นิติกฤตโดยตรงนะฮะตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะร่วมตอบคำถามนะครับวันนี้มีอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ยวันนี้วันนี้ของรางวัลเราจะเป็นสติกเกอร์ติดรถยนต์นะคะ4289ซึ่งผ่านพิธีบวงสรวงมาแล้วค่ะสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีแผ่นพับเนาะบทสวดมนต์ใชใ่ชไหม่ฮะค่ะแล้วก็เป็นเทปประคังค่ะขนาด A7 เราให้ถึง2 ใบเลยค่ะจ้ะนะครับตรงนี้นะครับใครอยากได้นะผ่านพิธีจริงๆแล้วก็สามารถที่จะมันมีบทพิสูจน์มาเยอะแล้วเนาะอดมินเนาะมันมีบทพิสูจน์มาเยอะมากแค่เขียนน่ะ
นะแค่เราเขียนแค่เราเอาปากกาเนี่ยเขียนนะมีหลายเคสมากนะที่อาจารย์ไปตามร้านกับข้าวร้านซูเปอร์มาร์เก็ตตามขนาดในห้างนะอาจารย์ก็ยังเคยเจอนะแบบว่าเป็นสาวกเป็นคนที่ศรัทธาในศาสตร์ท่านอาจารย์ที่กิจค่อนข้างเยอะนะที่เขาเขียจนรนะิสีง่สองแปดเก้าสามเกใ้ชา่ห้าเลอะไรยพอวากเนจี้ารยย์บอสเพเขราาะวก็่ามีแบบว่าแอดมินเองอ่ะขอแอบแชร์นะคะแอดมินคเรอับงผอม่ะก่อนจะได้มาทำงานกับคุณทีอ่ะแอดมินก็ตามอาจารย์นิติกิจจากรายการหนึ่งแล้วอแอืมดมินก็เขียนเลข4289-6395แล้วก็15อะไรสักอย่างเดี๋ยวแอดมินต้องเปิดก่อนเพราะว่าแอดมินต้ยอังงสเิก็บไว้จนถึงทุกวันนี้อ่ะพี่บอกอืหนมูเขียน4289-6395อ๋อ4236-2415หกสองสี่หนึ่งห้าโอเคโอ้หนูเขีคยรนัไบว้ผตัม้งแต่สมัยเรียนนะคะลบจอนืทุมกวันนี้ก็เงินไม่เคยขาดมือเลยค่ะใช่ใช่แต่ก่อนอาจารย์ก็เขียนใส่หลังเคสโทรศัพท์ตอนอาจารย์เรียนกฎหมายนะ2415อูเรียนเก่งมากนะเรียนเก่งมากแบบความจําอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะช่วยเราได้จริงๆมันมีพลังงานจริงๆนะครับก็นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไปนะครับอันนี้พูดให้อยากนะพูดให้อยากพิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้เลยสําหรับใครที่อยากจะได้นะครับไปติดร้านค้าไปติดรถนะครับส่วนเทพบัคคังเนี่ยแนะนําให้เอาใส่หลังเคสโทรศัพท์เนาะหลังเคสโทรศัพท์เนี่ยแบบอาจารย์เนี่ยนะแล้วก็ติดหลังเคสโทรศัพท์นะครับแล้วก็ในกระเป๋าตังค์ก็ได้นะครับอันนี้สามารถที่จะดึงเงินดึงโชคลาภนะครับความสําเร็จมันจะดึงโอกาสเข้ามาในชีวิตเราทําให้เราง่ายขึ้นในการที่จะทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้อย่างที่อาจารย์พูดเสมอนะเรื่องตัวเลขเอ่ยเรื่องยันเรื่องเบอร์โทรอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่จุดกําเนิดพลังงานแต่มันเป็นจุดเชื่อมพลังงานสุดท้ายก็อยู่ที่การกระทําด้วยเนาะนะครับตรงนี้เราจะไม่แบบว่าแนะนําให้คนงมงายไม่ใช่ว่าโอ้ยันอาจารย์แบบว่าได้ไปแล้วต้องรวยได้ไปแล้วต้องมีโชคแบบมหาศาลอันนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเชื่อมพลังงานนะครับทําให้เหนี่ยวนําดึงดูดคล้ายๆกดแรงดึงดูดนั่นแหละฮะทําให้เรามีโอกาสและอยู่ที่เราจะทําไม่ทํานะฮะจะคว้าไม่คว้าก็อยู่ที่เราอีกทีครับอ่ะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอาจารย์บอสคุณอาชิถามว่าแอดมินเขียนตรงไหนครับอ๋อแอดมินเขียนใส่กระดาษค่ะแล้วก็เอาใส่ไว้หลังเคสโทรศัพท์เพราะว่าแอดมินเป็นคนติดโทรศัพท์มากเลยค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดก็เลยเขียนใส่เคสโทรศัพท์ไว้แล้วก็กระเป๋าตังค์ค่ะใช้เมหมาือนตกัลบอดเงินไม่เคยขาดมือเลยค่ะอาจารย์ก็ชอบเขียนหลังเคสโทรศัพท์เนี่ยอาจารย์ติดยันนะฮะ การเทปประคังก็นะครับเดี๋ยวจะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเอาคนสักเท่าไหร่ดีครับแอดมินสักเท่าไหร่ดีตอนนี้33คนดูฮะเอาเลขมงคลไหมได้ค่ะอาจารย์บอสแอดมินรู้จักเลขมงคลไหม อีอีอยากจะบอกว่ารู้จักแต่ว่าไม่เยอะค่ะไม่รู้ความหมายด้วยตอนนี้ลดลงมาเหลือ32เอางี้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นเกมอาจารย์ขอสัก36นะ3663เลขมหานิยมเป็นเลขที่ที่สุดด้วยนะและอาจารย์ก็ชอบจัดด้วยนะฮะ3663นะครับสวยรวยเก่งนะใครอยากจะเล่นเกมนะครับไปเลยครับแชร์เลยแชร์เป็นสาธารณะด้วยเนาะแชร์เข้ากลุ่มได้ก็ยิ่งดีนะฮะตอนนี้34แล้วครับอีกสองท่านนะครับวันนี้คำถามค่อนข้างง่ายง่ายมากเลยยิ่งคำถามที่สองยิ่งง่ายเลย ง่ายมากอยู่ที่เน็ตใครแรงไม่แรงนะฮะแต่คำถามแรกอาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวแอดมินเขาจะมาใบ้ให้ด้วยนะฮะ อ่ะมาเลยตอนนี้36เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราจะมาเริ่มนะครับเราจะมาเริ่มนะฮะถามคำถามกันนะฮะเราจะมาเริ่มถามคำถามกันใครที่ยังไม่แชร์นะฮะรีบแชร์นะครับถ้าไม่ขึ้นผู้แชร์ถ้าตอบถูกอันนี้จะน่าเสียดายมากนะครับแล้วก็ยึดเหมือนเดิมนะแอดมินเนาะอใัชนไหน่ที่แอคดม่ิะนเห็นไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะใช่แอดมเินเดี๋ยวแอดมินเห็นแล้วแอดมินจะปักหมุดไว้ให้ค่ะนะแอดมินเห็นจะเป็นใจปักเหมือนนะครับคําถามแรกจ้าคําถามแรกนะครับคือค่าไฟเดือนตุลาคมนะครับของบริษัทดีโคเดอร์159จ่ายไปทั้งหมดกี่บาทกี่สตางค์โอ้โหอุ้ยอย่ากดแอดมินนะโอ้โหโอ้หักบาทนี่ก็ยากแล้วนะแอดมินอย่ากดแอดมินนะโอเคตอนแรกอาจารย์อ่านอาจารย์ไม่เห็นสตางค์นะเวลาตั้งคำถามแอดมินเครียดมากเลยค่ะตอนแรกไม่เห็นสตางค์นะนึกว่ามีแค่บาทผมมีสตางค์ด้วยนะนะครับก็นี่จัดนกะคุรับณหนูขอโทษ
นะค่าไฟนะจ๊ะค่าไฟเดือนตุลานะทายกันเข้ามาได้เลยอย่าลืมสตางค์ด้วยนะเราใบ้ให้ก่อนเนาะหลักพันเนาะใช่ไหมใช่หลคั่กะพหลัักนพันค่ะแล้วก็มีสตางค์สองหลักสตางค์ก็สองหลักนะนะครับใครตอบได้บ้างจัดมาเลยจ้ะ เดี๋ยวเราค่อยใบ้เดี๋ยวเราค่อยใบ้ มีใครตอบมาหรือยังจ๊ะอย่าลืมแชร์ด้วยนะไม่ขึ้นผู้แชร์ตอบถูกไม่ได้นะจ๊ะสวัสดีคุณสุวัสดิ์นะครับสวัสดีอาจารย์บอสมาแล้วจากคนแรก3 6 2 4 2 5ถูกไหมไม่ถูกเนาะแอดมินมา4 คนแล้วค่ะ โอ้ขึ้น4 คนแล้วเนาะใช่คโอ่ะ้แล้ว8,900เยอะเยอะเยอะไปพี่ชัดกูลเยอะไปเยอะไปเอาลดลงมาถ้า8,900พี่ทีน่าจะเฉือนคอแอดมินก่อน8,900น่าจะต้องปิดแอร์เป็นเวลาแล้วนะ แอดมินน่าจะแบบเอ้ยทำไมใช้ค่าไฟเยอะขนาดนี้โอ้นี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยมีคนใกล้เคียงแล้วนะใกล้ใกล้เคสีายงมค่ะแตห่้าว่ายังไม่ถูกใช่มี3,600มี3,500อะไรเงี้ยฮะใกล้เคียงละเราใบ้เลยไหมหรือว่าใบ้ไวไปไปเลยก็ได้ค่ะอยู่ในเลนหลักพันแต่ว ห่ลัากพันไม่ถึง6,000อยู่ในเลนระหว่าง2,000 ถึง 6,000ค่ะโอเคแต่ไม่เกิน6,000นะคะไม่เกินหกไม่เกินหกไม่ต่ำกว่าสองใช่ไม่เกินหกไม่ต่ำกว่าสองนะฮะแล้วก็เฉียดเฉียดเฉียดมีคนเฉียดแล้วอีกหน่อยเดียว มีคนเฉียดแล้วนะฮะอุ้ยแอดมินลุ้นยิ่งกว่าหวยอีก มีไหมเอ่ยมีใครยังไม่แชร์ระวังด้วยนะตอบถูกไม่ได้นะจ๊ะใบให้อีกรอบแล้วกันใบให้อีกรอบนะให้ง่ายขึ้นไม่ใช่เลขมงคลไม่ใช่เลขสีเขียว ไม่ใช่เลขสีเขียวนะฮะแต่อาจารย์กลัวอย่างเงี้ยอาจารย์กลัวว่าเขาถ้าสมมติเขาตอบถูกหลักพันขึ้นมาแต่สตางค์เขาผิดอ่ะเอาไงแอดมินสตางค์ต้องถูกด้วยค่ะโอ้มันโอ้โหไม่ได้นะเดี๋ยวหนโอูกโดาสนว่าโอกาสไม่น้อยเลยนะ1 2 3 4 5 6 7โอ้โหนี่ทายยากกว่ารโอางวัล้ทีย่หนเึช่งีอยีดกนะว่าแต่มีคนเชียด2-3 รอบแล้วนะอาจารย์ยิ่งกูอุห้วยยรางวัลที่เชียด2-3 รอบแล้ว7 หลัก 7 หลักอันนี้ใส่ดวงตรงๆเลยนะใส่ดวงแบบสุดๆเลยอ่ะแต่ก็ใบ้ให้นะใบ้เดีใ๋หยว้แอก็ดมินใบเพิ่มก็ได้ค่ะงั้นมีใบเพิ่มเลยจ้ะไม่ต่ำกว่า2,000แต่ว่าไม่เกิน5,000ค่ะไม่เกิน5,000ลงมาอีกนิดละลงมาอีกนิดละแต่อาจารย์จะใบ้ให้เพื่อให้ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นไปอีกนะเฉียดแล้วเนาะเฉียดแล้วเฉียดแล้วเดี๋ยวใบ้ให้อีกนะขึ้นต้นไม่ใช่ขึ้นต้นสิในหลักพันน่ะมีเลขศูนย์หลักพันนะไม่เกี่ยวกับหลักสตางค์นะในหลักพันน่ะมีเลขศูนย์แล้วนะย้อนกลับไปเมื่อกี้นะเป็นเลขสีแดงเป็นเลขสีแดงนะครับไม่ใช่เลขสีเขียวนะครับหลักพันไม่ใช่เลขสีเขียวนะฮะแต่หลักสตางค์เนี่ยเป็นเลขสีเขียวหลักสตางค์เป็นเลขสีเขียวนะฮะคำถามรอบนี้ค่อนข้างยากนะอาจารย์ว่าแอบยากอยู่นะแอดมินนะแอดมินขอโทษนะทุกคน แอต่่ะว่าใบอีกแอดมินก็สุดๆแล้วนะใบพอียกใบายอาีมกต่ำลงมาต่ำกว่า4,000เอาต่ำกว่า4,000แต่ไม่ต่ำกว่า2,000ง่ายมากเลยอ่ะนี่ใบให้สุดแล้วนะกลัวไม่ได้กันแอดมินเพิ่มแอดมินเพิ่มแอดมินขอบอกเลขจุดสตังค์ให้ก็ได้แปโอด้สิบบอกสจุอดงสสตาร์ไปตเลังยค์ค่ะแปดสิจบะไดส้อง่งายขึ้นอ่ะแปดสิบไสด้องงส่ายขึ้ตนจัะงไดค้์ง่ายขึ้นเพราะว่าโอ้ทายเลข7 หลักไม่ง่ายนะเลข4 หลักจุดแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดเลข4 หลักแล้วก็จุดแล้วก็82ใช่ถ้าเลข6 หลักไม่ง่ายเหลือ4 หลักแล้วนะง่ายขึ้นแล้วครับเหลือ4 หลักแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยังเฉียดยังเฉียดอยู่แล้วเสียดแล้วอุ้ยคนนี้เกือบถูกนะเลขสลับกันนะเนี่ยใช่โอ้ใกล้แล้วใกล้แล้ว3 4 3 0 3 0 3 4โอ้ใกล้เคียงมากเลยนะอันนี้ถือว่าเก่งกันมากไมน่ะนแตี่่แปลว่วา่า
หนูเห็นอ่ะมีพี่คนนึงอ่ะเขาตอบใกล้เคียงแบบหลายรอบมากอาจารย์คือแบบเฉียดแล้วเฉียดอีกเฉียดแบบอีกนิดนึงอยู่ที่ดวงแล้วนะอยู่ที่ดวงแล้วนะฮะใครแต้มบุญเยอะนะฮะ ใครตอบมาเนี่ย3,000 ถึง 3,999โอ้ยใจร้าย3,600ยังไม่ใช่นะครับ3,700ก็ยังไม่ใช่นะฮะโหมีคนตอบเกือบถูกแล้วว่าคุณหืมบอกชื่อได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หลุดตัวเดียวหลุดตัวเดียวจริงใช่เออทุกคอ่ะนเลขสี่หลักแล้วก็จุดแปดสองครับจุด82นะฮะอย่าลืมว่าจุด82นะครับโอ้ใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะหรือเขาแอบรู้คําตอบกันหรือเปล่าวันนี้แล้วเขาแกล้งแบบผิดถูกมาหรือเปล่าหนูลุ้นยิ่งกว่าหวยอีกนะเนี่ยทุกคนเอออ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับใบ้อีกนะฮะใบ้อีกเลย2 ตัวนะครับ2 ตัวเนาะมันมี4 ตัวเนาะหลักพันได้ไดส้องตัวหลักพันน่ะคือเลข40ทายแค่2 หลักดีนะฮะทายแค่2 หลักเลยสองตัวในหลักพันนะคะมีเลขสี่ศูใชนย่์ด้วยนะแล้วสกอ็งตัจวุดในหลักพแปันดสองที่เป็นจุดสตางค์ค่ะสองตัวในหลักพันมีเลข40ง่ายขึ้นมาแล้วแหละไม่ใบ้เพิ่มแล้วนะพอแล้วเร็วๆทุกคนแอดมินอยากเรแจ็วเร็กวเร็วเฉียดอีกแล้วเฉียดอีกแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วแล้วอย่าลืมนะไอ้เลข4 หลักมันเป็นเลขสีแดงแล้วก็มีเลขสีส้มเนาะสีเหลืองคู่หนึ่งนะใช่ค่ะมีสีเหลืองคู่หนึ่งสีแดงคู่หนึ่งนะครับเมื่อกี้เราใบ้ไปแล้วแหละนไีอ่้นี่เฉียดเฉียดกันมาเฉียดอีกแล้วสลับตำแหน่งเองครับถ้าเราบอกไปว่าเลขสีส้มเขาก็ตอบถูกกันหมดแล้วสินะสีส้มมันเป็ยนเลัขงยังเลยอาจารย์นี่ไงมาแล้วยังโอ้ยมาแล้วเหรอมาแล้สวามค่ะหนูจุดเห็แนปพดี่คนเนี้ยเขาตอบเฉียดไปเฉียดมาหลายรอบแหละสารภาพพี่ตุ๊กเนาะคุณตุ๊กไหมใช่ค่ะดีใจด้วยครับดีใจด้วยเดี๋ยวรบกวนพี่ตุ๊กแคปหน้าจอนะคะแล้วเดี๋ยวทักแอดมินในช่องแชทนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีแอดมินตอบกลับไปค่ะครับผมเป็นดวงจริงๆนะอันนี้เป็นดวงจริงๆแสดงว่าเราจะได้รับความโชคดีแล้วฮะนะครับได้การ์ดเทพคลังได้ผ้ายันไปได้สติ๊กเกอร์ยันไปนี่ถือว่าดีมากๆนะครับ มาต่อกันที่คำถามที่2เนาะล้างแชทก่อนไหมหรือยังไงเอ่ยต้องล้างไหมไม่ต้องล้างเนลาะ้างล้างคหรื่อะล้างหน่อยก็ได้159จ้ะ159ล้างแชทนะ คำถามที่สองนี่ง่ายง่ายเน็บใครไวมือใครไวคนนั้นได้ ของรางวัลเหมือนกันไหมแอดมินหรือวเ่หามือนคนลกะัอนย่างค่ะอันเดียวกันเลยโอเคจ้ะเรามี2 ชุดเนาะมาก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ความรู้แล้วก็ดูเบอร์ฟรีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคุวณันตุน๊กี้แคปแล้วใช่ไหมคะครับแล้วเนาะวันนี้พยายามอัญเชิญร่างคุณพี่มาถึงสักวันนี้อุ๊ยหนูก็ได้แค่นี้อาจจะไม่เป็นทางการเหมือนคุณทีแบบว่าจัดรายการนะน้องแอดมินเขาก็ไม่ยอมออกกล้องด้วยเพราะว่าเขาต้องคุมด้านหลังนิดนึงหลังบ้านไม่งั้ใชนคุ่มไม่คได่ะ้ไม่งั้นจะคุมไม่ได้ค่ะเพราะว่าหัวหนูจะแวบไปแวบมาอ่าต้องขออภัยด้วยค่ะอ่ะตอนนี้ล้างแชทเรียบร้อยเนาะค่ะโอเคครับคำถามที่สองนะครับฟังดีๆนะครับเน็ตใครไวมือใครไวนะครับคนนั้นได้แน่นอนนะฮะคำถามที่สองนะครับถามว่าในวันที่3 พฤศจิกายนนะครับไลก้าไลก้านี่หมานะไม่ใช่คนนะนะอุ๊ยแต่ไลน้องนก่า้ารักสุนัขอวกาศตัวแรกของโลกนะครับถูกส่งขึ้นสู่ยานอวกาศไปโคจรรอบโลกเนาะในปีพ.ศ.อะไรง่ายมากปีพุทธศักราชนะคะทุกคนไม่ใช่คริสต์เนาะไม่ใช่คริสตใช่ศักราชไม่ใช่คริสตศักราชค่ะเป็นพุทธศักราชใเนพราะว่าปถ้ีาเราพเขุ้าทธศักราชอะไรถึคง่ะบางทีมันจะขึ้นปีคริสต์ให้เรานะครับใช่ใช่นะครับอ่ะ
เน็ตใครไวเน็ตใครไวนะครับคนนั้นได้ไปนะครับยังไมม่าบรุีกเลยค่ะเพราะของอาจารย์ยังไม่ขึ้นเลยของอาจารย์ไม่ขึ้นเลยของหนูมาแล้ว3 ท่านค่ะยังไม่ถูกสักคนเลยโอเคปีพุทธศักราชนะคะทุกคน ปีพุทธศักราชนะครับปีพุทธศักราชความรู้รอบตัวเลยนะใครมีอินเทอร์เน็ตมไาวแล้วค่ะคุณสุกัญญาค่ะยินดีแต่ด้วยค่ะอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะพี่ฉัตรกุลช้าไม่ได้เลยเศร้าโอเคได้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับดีใจด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เข้ามาแล้วคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตอนนี้เราเล่นเกมแจกของรางวัลนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเข้าสู่ความรู้นะครับในหัวข้อวันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับหัวข้ออะไรครับแอดมินหัวข้อวันนี้จะเป็นคนสองบุคลิกมีเลขแบบไหนค่ะแป๊บหนึ่งนะคะแอดมินทำหลายจุดแอนต้องคุมหลายอย่างมากตอนนี้นะหัวข้อวันนี้นะครับเป็นหัวข้อก็คือคนสองบุคลิกนะครับเขาใช้เลขแบบไหนกันนะครับแล้วเลขแบบไหนที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นน่ะเป็นคนสองบุคลิกเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะนะครับวันนี้ต้องสังเกตดีๆเอ๊ะเบอร์เราหรือเปล่าว่าเราเป็นคนสองบุคลิกหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะคนสองบุคลิกส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวจากประสบการณ์อาจารย์นะที่เจอมาจคานกสองปรบะุคสลิบกกเดีา๋ยรวณเข์าแดอูดมินด้วยค่ะนินบอกได้ไม่เจอประสบการณแ์อตดรงมินแอดมินเจอกับตัวรู้สึกว่ามันก็ตรงนะมันก็นใชะ่นะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมรับนะครับเขาจะไม่ค่อยรู้ตัวคนสองบุคลิกนะครับวันนี้เราจะมาชำระกันนะครับหรือถ้าใครมีแบบว่าอยากจะแบ่งปันนะครับแบบเราเจอคนที่เป็นสองบุคลิกในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าคนรอบข้างตัวเราเนี่ยสามารถเอามาแชร์ได้นะครับว่าเป็นเบอร์ลักษณะแบบไหนนะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหาตัวอย่างมานะวันนี้เตรียมตัวอย่างมาด้วยนะครับแล้วก็จะมาให้ความรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันต้องสองบุคลิกทําไมมันถึงเป็นสองบุคลิกนะครับบางคนเนี่ยรู้ตัวเลขแล้วนะบางคนรู้ตัวเลขแล้วอาจารย์ก็จะมาแนะนําเพิ่มว่าเอ๊ะตัวเลขนี้มันมาจากไหนมันตามหลักโหราศาสตร์แล้วมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมาถึงเวลาหรือยังครับแอดมินหรือว่ายังไงก่อนอาจารถยึ์งก็เวไม่ลารู้แล้วค่ะถึงเวลาแล้วเนาะกดไลค์กดแชร์จ้ากดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่อยากจะนะครับรับฟังนะครับประสบการณ์อยากจะรับฟังในส่วนของหัวข้อดีๆวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับหัวข้อคนสองบุคลิก วันนี้อาจารย์รับบททั้งพิธีกรทั้งคนให้ความรู้เพราะว่าแอดมินก็เป็นอะไรไม่ได้สักอย่างขอโทษค่ะทุกคนเป็นได้เอ็ดมินเป็นคนที่ทำให้อาจารย์อุ่นใจอยู่ตอนนี้ไม่อยากอาจารย์อยู่คนเดียวอาจารย์อยู่คนเดียวปกติจะมีคุณดีถามอาจารย์เนาะจะมีคุณดีถามอาจารย์เอ็ดมินก็จะมาแบบงงๆนะอาจารย์แล้วมีก็จะสอดแทรกเข้ามาบ้างนะครับอ่ะคนสองบุคลิกนะครับคนสองบุคลิกใช้เลขแบบไหนกันอันนี้เป็นเรื่องประสบการณ์แล้วกันเนาะเป็นเรื่องประสบการณ์นะครับจากที่ตัวอาจารย์เองได้เจอมากับตัวนะครับจากการที่เราได้คุยได้พบปะกับผู้คนนะครับเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นมาดูดวงด้วยมาเปลี่ยนเบอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบนิดนึงนะครับสำหรับตัวอาจารย์บอลเพราะว่าเจอคนเยอะมากนะครับทุกวันนี้จนแบบเชื่อไหมว่าแอดมินเชื่อไหมว่าอาจารย์ทํางานเสร็จอาจารย์ไม่ชอบไม่อยากคุยกับใครเลยแอดมินเชื่ออาจารย์กับอาเจพารราย์ะวกล่ัาบบ้าอนาจารย์คุยกับคนทั้งวันน่ะอาจารย์กลับบ้านมาถึงขั้นว่าแฟนอาจารย์ยังแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่คุยกับเราเลยอะไรเงี้ยคือเขาอยู่บ้านเนาะเพราะเขาทํางานที่บ้านแล้วเขาแบบเจอเราเขาก็อยากจะคุยไอเรามาถึงเราจะแบบเงียบกิ๊บเลยนะครับบางทีนะถึงขั้นเจ็บลิ้นเจ็บปากเลยนะคุยกับคนเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบครับผมก็จะเก็บสถิติมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่อาจจะแบบจําแบบเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาไปนั่งจดขนาดนั้นนะแต่เราอนุมานนะครับแล้วก็ประมวลผลมาเป็นความรู้มาเป็นประสบการณ์มาแบ่งปันกันได้นะครับอ่ะมาดูกันที่คู่เลขก่อนนะครับนะมาดูที่คู่เลขก่อนทุกคนนะทุกคนคิดว่านี่ให้ร่วมสนุกกันดีกว่าทุกคนคิดว่าคู่เลขไหนละกันเอาเริ่มกันที่คู่เลขก่อนนะครับคู่เลขไหนครับที่เป็นคนสองบุคลิก
ู่เลขไหนที่มีแนวโน้มทำให้คนคนนั้นเนี่ยนะครับมีความสับสนในตัวเองในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของบุคลิกนะครับพิมพ์มาได้นะพิมพ์มาได้มีคนบอก6996 9779 5885แอดมินขึ้นตารางให้แล้วนะทุกคนเอาตารางมาแล้วตารางมาแล้วนะหัวข้อเนี้ยมันเป็นหัวข้อที่ไม่ดีนะครับเป็นหัวข้อที่ไม่ดีเป็นด้านไม่ดีเนาะเป็นด้านลบแสดงว่ามันต้องเป็นตัวเลขสีแดงมันต้องเป็นตัวเลขสีแดงอยากมีของแจกอีกเนาะอยากมีของรางวัลอีกนะครับถ้ามาแอดมินตอบศูนย์ศูนย์เนี่ยหมดเลยได้ไหมอาจารย์ทุกศูนย์เลยเอาทุกศลูะนยย์ันแต่หนึ่งยันศูนย์เก้าเอาทุกแดงด้วยละตั้งแต่หนึ่งยันศูนย์เก้านะครับอ่ะมีคนตอบมานะครับนี่6886582772มีคนตอบถูกแล้วครับนี่เลขอะไรครับแอดมินเลขหนึ่เงลขอะไสรองสองหนึ่งค่ะหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับ1221นะครับจริงๆมันมีอีกตัวเลขหนึ่งมันมีอีกหลายคู่อยู่แต่ว่าเอาที่ชัดๆนะที่ชัดๆจริงๆจากประสบการณ์จากการสังเกตนะครับแล้วก็ในตำราครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยคือเลข12211221อันนี้ต้องถามกลับความเห็นนะครับของหลายๆท่านนะที่เข้ามาดูไลฟ์ในวันนี้ว่าเคยมีไหมเคยเจอคนที่แบบว่ามีเลข21221ในเบอร์นะครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามแต่ตำแหน่งที่ชัดสุดอ่ะจากที่อาจารย์เจอนะก็คือจะคือตำแหน่งหน้าสุดกับท้ายสุดอันเนี้ย ค่อนข้างชัดนะอย่างที่เรารู้ๆกันเนาะศาสตร์ท่านอาจารย์ก็คือข้างหน้ากับข้างหลังค่อนข้างมีพลังงานนะครับและจากการสังเกตมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ1221เนี่ยมันจะออกแนวแบบว่าสองบุคลิกในลักษณะที่สับสนในตัวเองมากกว่าแอดมินออกแนวสับสนในตัวเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปรวนมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยที่จะเสถียรในเรื่องความรู้สึกหรือความเป็นตัวตนของเขาเองอ่ะแอดมินก็น่าจะเคยเจออเมื่อกาี้จแอดามริยน์บอกว่าอาจารย์แม่นอ่ะแอดมินเจอ21ขึ้นหน้าเลยเออนั่นแหละเขาจะเป็นลักษณะประมาณนั้นทีนี้เนี่ยทําไมเอ่ยอ่ะทําไมมันถึงต้องเป็นคู่นี้มีใครรู้ไหมเออทําไมมันถึงต้องเป็นคู่นี้ทําไมต้องเป็น12ทําไมไม่เป็น13อ่ะใช่ไหมแอดมินไม่รู้ค่ะแต่แอดมินอยากรู้มากเลยค่ะนี่ไงมีคนบอกคุณสุกัญญาบอกว่าเห็นด้วยเคยเจอเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นไหมเดี๋ยวยใชิ้ม่เดี๋ยใวชเบ่ิ้ลใช่นะใช่แอดมินเจออ่ะชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนเป็นอารมณ์หนึ่งอ่ะเราตามไม่ทันบทดีดีใจหายบทร้ายมันก็ร้ายน่ารำคาญ221เนี่ยนะนี่มีคนบอกว่าพี่ชายใช้1221ชอบลืมเป๋าตังค์เบลออุ้ไยงชอบเบลอนะก็เป็นลักษณะประมาณนั้นวันนี้ผมจะมาให้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้แล้วกันเนาะนะครับเรียกว่าแบ่งปันเรียกว่าแชร์ประสบการณ์แล้วกันครับในทางโหราศาสตร์ครับแน่นอนครับเราต้องอ้างอิงจากโหราศาสตร์ก่อนเพราะศาสตร์ตัวเลขเนี่ยมันมาจากโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เก็บสถิติมานะครับแปลงมาเป็นศาสตร์ของตัวเลขนะครับอันนั้นเนี่ยเราต้องอ้างอิงไปที่โหราศาสตร์ในทางโหราศาสตร์ครับเลข1221ประกอบไปด้วย2ดาวนะก็คือดาวแรกครับเลขหนึ่งคือดาวอะไรถ้าเราเรียนโหราศาสตร์มาเรารู้ฮะก็คือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์นะฮะแล้วก็เลขสองครับดาวอะไรดาวจันทร์นะครับดาวพระจันทร์ทีนี้เนี่ยในทางโหราศาสตร์นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เห็นไหมพระอาทิตย์กับพระจันทร์เห็นไหมแค่เนี้ยเราก็น่าจะอนุมานได้แล้วใช่ไหมพระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยเขาคนละขั้วเลยนะแอดมินรู้ไหมเรียนดาราศาสตร์มาน่าจะรู้เนาะนะครับอ้าวแอดมินหายแล้วแอดมินขอสารภาพบาปว่าแอดมินไม่ตั้งใจเรียนเลยโอเคก็คือแดอาวดอมาินทิไตมย์่นะรคูรั้บเรื่องเลยแอดมินตกวิทยาศาสตร์กับดาราศาสตร์ค่ะในทางโหราศาสตร์อะเลขหนึ่งกับเลขสองดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันสุดขั้วแตกต่างกันสุดขั้วอย่างเช่นเขาจะเปรียบเทียบนะดาวอาทิตย์คือผู้ชายดาวจันทร์คือเลขสองอะคือผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็คนละขั้วแล้วใช่ไหมหยินหยางแล้วอะนะครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบกันอีกดาวอาทิตย์เปรียบเสมือนไฟนะครับดาวอาทิตย์เปรียบเสมือนความร้อนแรงนะครับแต่ดาวจันทร์เปรียบเสมือนความอ่อนโยนเปรียบเสมือนน้ําทะเลนะเราสังเกตไหมว่าเวลาน้ําขึ้นน้ําลงอ่ะมันจะสัมพันธ์กับพระจันทร์อันมีเคยสังเกตไหมเคยค่ะแต่ว่าไม่มีความรู้เลยค่ะใช่เวลาพระจันทร์เคลื่อนที่เวลาพระจันทร์มีกําลังอ่ะมันก็จะหนุนน้ําขึ้นหนุนน้ําลงอ่ะมันเป็นตามรอบของพระจันทร์นะนะครับอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้น
เลยนะนะครับก็คือเหมือนในร่างกายเราอ่ะมีน้ำกว่า70%อ่ะเวลาวันพระหรือเวลาพระจันทร์เต็มดวงเคยสังเกตไหมบางคนเป็นนะตัวจันทร์ก็เป็นเหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะที่เวลาเกิดพระจันทร์เต็มดวงหรือว่ามีวันพระเกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์บางอย่างมันจะแปรปรับเปลี่ยนมันจะแปลกไปนะครับมันจะแปรเปลี่ยนมันจะแปลกไปนะครับบางคนแบบหงุดหงิดอย่างตัวอาจารย์อ่ะวันพระหรือวันโกนขึ้นมาอาจารย์จะเป็นคนหงุดหงิดง่ายมากนะครับ ในทางโบราณเขาถึงกําหนดไงครับว่าวันพระใหญ่วันพระจันทร์เต็มดวงอะไรพวกนี้ให้อยู่วัดให้ถือศีลแปดให้ทําบุญเพราะไอ้พระจันทร์เนี่ยมันมีผลกับน้ําในร่างกายมนุษย์ครับมันก็เลยทําให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างทําให้คนเนี่ยเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาในสภาวะจิตใจหรือสมองของเรานะครับใช่ใช่เนี่ยวันพระวันพระจันทร์เนี่ยใช่อารมณ์ทางเพศถูกต้องฮะเนี่ยแหละเรื่องอารมณ์ทางเพศเรื่องของอารมณ์ต่างๆมันจะพลุ้งพล่านมันจะเกิดความแบบนะเขาถึงต้องให้ถือศีล5ถือศีล8อุโบสถศีลนั่งสมาธิภาวนาตัวอาจารย์เนี่ยเป็นนะวันพระวันโกนมารู้ตัวแล้วใครอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันจะหงุดหงิดมากอะไรอย่างเงี้ยครับต้องแบบเข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับลูกเคยใช้ทะเลาะกับเมียเกือบจะเลิกกันนะเนี่ย1221มันริดร้ายแรงนะนะครับอารมณ์มันจะไม่นิ่งเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่แหละในทางโหราศาสตร์นะครับเพราะมันเป็นเลขคนละขั้วนะหรือเราตีง่ายๆอาทิตย์คือไฟจันทร์คือน้ําจบเลยเห็นไหมอาทิตย์คือไฟจันทร์คือน้ําอาทิตย์คือผู้ชายจันทร์คือผู้หญิงอย่างเงี้ยฮะมันคนละขั้วมันคนละฟากเลยอ่ะนะครับทางโบราณเห็นไหมคนโบราณถึงบอกว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์ไม่มีทางเจอกันเนี่ยครับเนี่ยพอมันมาจับมันมาอยู่ด้วยกันน่ะมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบว่าขัดแย้งกันมากๆมันก็เลยทําให้ส่งผลให้คู่เลขตัวนี้เวลาอยู่ในเบอร์โทรใครนะครับยิ่งถ้าอยู่ตัวหน้าสุดท้ายสุดจะทําให้คนคนนั้นไม่มีความมั่นคงด้านอารมณ์นี่คือสารตั้งต้นเลยฮะพอมันไม่มีความมั่นคงด้านอารมณ์เนี่ยมันก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนไปอีกว่ามันจะแสดงออกไปทางแนวทางไหนแต่โดยรวมเท่าที่เจอมาก็คือมันจะสับสนในตัวเองครับแล้วก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่เห็นชัดมากบทดีดีใจหายบทร้ายร้ายน่ารำคาญนะครับจากนั้นมันก็จะเริ่มผ่านนะเริ่มผ่านนะครับและส่วนใหญ่ก็คือคนใกล้ตัวนะที่จะรู้1221เนี่ยนะบางคนเนี่ยถ้าไม่ใช่คนใกล้ตัวไม่รู้ต้องเป็นคนใกล้ตัวต้องเป็นคนที่เขาสามารถเปิดเผยด้านนี้ให้คนเห็นได้ส่วนใหญ่คนในครอบครัวจะโดดนี่คือ1221ครับเวลาอาจารย์ไปเจอเวลาอาจารย์ไปทายเนี่ยนะโอ้อาจารย์ใส่ยับเลยนะ1221มาอาจารย์ทายเขาจนแบบว่านั่งอึ้งอ่ะนะครับส่วนใหญ่จะชอบทะเลาะกันด้วยคนในครอบครัวจะชอบทะเลาะกันนะครับจะชอบแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจกันอ่ะมันจะออกแนวของขวางนิดนึงอ่ะเพราะอารมณ์มันมีนิ่งนั่นแหละครับทำอะไรก็ไม่ถูกใจนั่นแหละครับนี่คือคู่เลขครับประมาณนี้เลยจ้ะแอดมินมีอะไรสงสัยไหมแอดมินมีอะไรสงสัยไหมแอดมิเตนิมอยคากำจถะามควักกระเป๋าดูดวงกับอาจารย์แล้วค่ะแอดมินอยากจะดูดวงกับอาจารย์แล้วนั่นแหละอ๋อมีคนส่งคําถามมาอย่าเพิ่งส่งคําถามมานะจ๊ะตอนนี้เป็นช่วงให้ความรู้อยู่นะครับอันนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงให้ความรู้อยู่นะครับ คุณอะไรเนี่ยคุณพันลบนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอช่วงท้ายเนาะเดี๋ยวจะทํานายเบอร์ให้นะครับอ่ะนอกเหนือจาก1221แล้วแอดมินว่ามีเลขแบบไหนอีกครับที่จะทําให้เป็นคนสองบุคลิกครับวันนี้เรามี2หัวข้อนะเมื่อกี้คู่เลขคู่เลขเราเจอไปแล้วคู่เลขคือ1221มาแบบหนึ่งเลยนะครับแล้วนะไม่ใช่แค่แอดมินนะอาจารย์ขอความร่วมมือจากคนที่เข้ามาชมด้วยแสดงความคิดเห็นได้นะครับคิดว่าเลขแบบไหนอีกนะครับเลขแบบไหนอีกที่ทําให้คนเป็นคนสองบุคลิกครับเลขสีเขียวมันพอจะมีแบบทําให้กลายเป็นคนสองบุคลิกบ้างไหมอ่ะอาจารย์เป็นไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นเลขสีเขียวหรือเลขสีแดงเป็นไปได้หมดงั้นหนอูตอบตั้งแต่00-99เลยได้ไหมคะแอดมินเล่นง่ายเลยอ่ะแอดมินไม่รู้จริงๆแอดมินเล่นง่ายเลยตอบกันมาได้แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับใครที่พอจะมีประสบการณ์ไหมว่าเอ้ยเนี่ยคนเนี้ยคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมันเป็นคนสองคลิกอ่ะเราไปสังเกตดูเป็นเลขอะไรนะครับเมื่อกี้พูดคู่เลขไปแล้วแต่ยังไม่จบนะมันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ทําให้เกิดสองบุคลิกเกิดขึ้นกับคนคนนั้นที่เขาใช้เบอร์ครับคือเลขแบบไหนครับมีคนตอบ88มีคนตอบ88นะครับไม่อันนี้ถ้าตอบคู่เลขไม่ถูกไม่ใช่คู่เลขละเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าคู่เลขก็คือ12ที่เป็นคู่เลขนะครับทอีั่นนีท้เํป็านเใลห้ขเชกิุดดใช่ไหมคะอันนี้เป็นเลขชุดมันต้องเป็นเลขลักษณะไหนทั้ง7 ตัวเนี่ยเป็นเลขลักษณะไหนที่ทำให้คนคนนั้นเป็นคนสองบุคลิกครับโอ้ยเดี๋ยวถ้าจะกจ็ัดไลน์
อืถ้ามสมมุติว่าเป็น8822เงี้ยได้ไหมออา่าจารย์เพราะหนูอ่คิดว่าาสองสองเป็นคนใจอ่อนแล้วเลข8ก็คือเลขของยักษ์เลขของความใจร้อนอะไรเงี้ยหนูอรู่้สึกว่าาถ้าแบบเลขคู่อย่างเงี้ยน่าจะแบบใช่สับสนในใชตั่วเองอยู่นะใช่มาถูกทางแล้วถือว่าถูกเลยนะถือว่าถูกเลยนะครับอ่ะคนที่จะมีสองบุคลิกนะครับนอกเหนือจากคู่เลขที่เราพูดไปเมื่อกี้แล้วก็คือคนที่ใช้เลขคนละขั้ว นั่นเองฮะแล้วคนละขั้วในหนึ่งเบอร์เนี่ยจะชัดที่สุดอืมแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนละขั้วสองเบอร์ไม่มีโอกาสนะมีโอกาสเหมือนกันถ้าคุณเอามาใช้ปนกันอ่าเช่นเลขแข็งกับเลขอ่อนอย่างเงี้ยฮะเลขแรงกับเลขยอมอย่างเงี้ยมาอยู่ด้วยกันอย่างที่แอดมินยกตัวอย่างเมื่อกี้แปดแปดกับสองสองเมื่อกี้เห็นภาพชัดมากเลยสองสองนี่คือแบบว่าโอ้โหเมตตาปราณีนางฟ้าเห็นไหมแปดแปดคืออะไรยักษ์ราหดูุอะไรดอย่ัางเงนี้ยครับเออถ้ามันอยู่ด้วยกันในเบอร์เดียวมันก็ยุ่งเหมือนกันนะนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นสองบุคลิกได้อันนี้ต้องระวังเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยชอบจัดเบอร์เองชอบเอาไปเซิร์ชในเน็ตอาจารย์เจอเยอะเยอะอาจารย์ก็ไม่รู้จะอธิบายให้เขาฟังยังไงบางทีนะมาหาอาจารย์อาจารย์ช่วยหาเบอร์ให้หน่อยจัดเบอร์เนี่ยพอเราหาเสร็จเอาไปทําอะไรต่อลงแมดมินคิดว่าเขาไปทําอะไรต่อเดาไม่ถูกเลยอาจารย์เอาไปใส่อินเทอร์เน็ตไงอ๋อเออเอใาชไป่เซิร์ชบุค๊กนชอบเอาบุแบ๊กบว่าซื้อเบอร์อินเทอร์เน็ตแยกต่างหากทำแบบเป็นเนบัอ่รน์ไองินเทอร์เน็ตแล้วก็คิดว่าเบอร์อินเทอร์เน็ตไม่มีผลโอ้ที่บ้านแอดมินก็ทำเหมือนกันอาจารย์มาแล้วทีเนี้ยไอชอบเอาไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเอาไปไม่ใช่ไปทำบนอินเทอร์เน็ตนะเอาไปอ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วจัดเบอร์เองพอจัดเบอร์เองอันเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมอีเลขสีเขียวอ่ะมันไม่ใช่แค่เอามาต่อกันมันต้องดูว่าพลังงานน่ะขัดกันหรือเปล่าพลังงานมันสมูทไปในทางเดียวกันไหมหรือมันขัดกันอันนี้สําคัญมากซึ่งถ้าเราไปจัดเองเราไปร้อยเรียงเองนะครับค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับแม้แต่นักวิเคราะห์ถ้าไม่มีประสบการณ์หรือชั่วโมงบินมากพอนะอย่างเช่นอ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วมันตั้งตัวเป็นอาจารย์ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็น่ากลัวเหมือนกันอาจารย์เจอมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันที่ทําให้คนกลายเป็นคนสองบุคลิกขึ้นมาได้นะครับอืมนั่นก็คือเลขที่มันต่างขั้วกันนั่นเองครับเหมือนที่แอดมินบอกมานั่นเองครับแล้วก็มีพี่นะเนี่ยเขายกตัวอย่างมาเนี่ย789แล้วลงท้ายด้วย224อันนี้เป็นเบอร์คนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเมคขึ้นมาอันนี้เป็นเบอร์เราจริงๆไหม อ๋อเวลาน่าจะดีเลย์หรอเอ๊ะทำยังไงดีแอดมินจ๋าหือยังมีคนตอบคำถามเราอยู่เลยเนี่ย4017 4017อะไรเนี่ยน่าจะอินเทอร์เน็ตเขาเพิ่งส่งอะค่ะอาจารย์คนนี้ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเราใช่ไหมใช่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเราค่ะน่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตของคุณเก๋อะค่ะน่าจะแบบเพิ่งส่งมาก็เลยดูใช่เหไมหมือนเป็นการดีเลย์ค่ะอ๋ออันนี้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะใโชอ่เคค่ะจ้ะอืมของนแัอ่นแดหละมิจน้ะก็เห็นพึบเลยค่ะนั่นแหละจ้ะอ่ะมาสรุปกันนะครับมาสรุปกันก่อนที่จะเข้าไปสู่นะครับในส่วนของการดูเบอร์ฟรีนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนั่นแหละครับอย่างคู่เลข12ครับมาอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่เป็นชุดตัวเลขเวลาเราจัดเราต้องดูดีๆครับเหมือนที่ผมบอกเบื้องต้นเหมือนที่แอดมินยกตัวอย่างมานั่นแหละครับก็คือให้มันสมูทไปในแนวทางเดียวกันและต้องเป็นเลขที่ไม่ขัดกันและต้องเป็นเลขที่ไม่ขัดกันวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้2เบอร์นะครับอันนี้เป็นเบอร์คนจริงๆนะไม่ได้เมคขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆเลยนะครับอ่ะขึ้นหน้าจอเลยจ้ะเดี๋ยวจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็จะเลขประมาณแนวนี้แหละเอาไว้เป็นความรู้เอาไว้ป้องกันตัวเองได้หรือคนรอบข้างสมมุติเขาไม่รู้เขาไปจัดเองหรือไปโดนหมอดูที่ในจัดให้อันนี้เราจะสามารถแนะนําเขาได้เฮ้ยเลขอ่ะมันไม่โอเคนะมันยังไม่โอเคถึงแม้จะเป็นเลขสีเขียวก็ตามนะแต่ว่าร้อยเรียงต่อกันมาค่อนข้างดีเลยแต่เลขมันโหมันฉีกกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับหรือแม้แต่บางคนมีเบอร์หลักกับมีเบอร์รองที่มันฉีกกันมากๆแต่ใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับจะทําให้เป็น2บุคลิกได้อ่ะอันนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างให้แล้วนะครับเห็นกันไหมเอ่ยอืมเห็นกันอยู่เนาะนะครับอย่างเบอร์แรกเนี่ยครับคนเนี้ยนะครับ44298997นะครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ภายนอกแอดมินภายนอกอ่ะน่ารักคนนี้นะสังเกตนะเห็นไหม442อ่ะใช่ภคา่ะยนอกน่ารักแล้วเป็นเซลล์เขาเป็นเซลล์ที่น่ารักเวลาเขาไปไหนอ่ะจะมีคนเมตตาเขาเยอะมากแล้วเขาเจรจาเขาพูดคุยมองไม่เบื่ออืมมองไม่เบื่อเลยเป็นผู้หญิงนะ
มองไม่เบื่อแล้วก็น่ารักมากนะครับได้รับความเมตตาเวลาพูดเวลาขายอะไรเงี้ยครับดูเป็นคนไม่ดุดูเป็นคนไม่ดุดูเป็นคนไม่เหวี่ยงดูเป็นคนไม่ดุไม่เหวี่ยงนะครับแตแต่่แอดดุมินสังเกไงตไหมแอดมินสังเกตไหมท้ายเขาเรียกอะไรเห็นไหมกท้าายรเขาเผรียกิอะดไรการผิด8997เห็นไหมแล้วก็มี289ด้วยกลางเบอร์เห็นไหมนใชะครับ่คนเนี้ยเบื้องหลังเป็นนักบริหารที่เด็ดขาดมากเขี้ยวลากดินพอสมควรโหเป็ดนเด็ดมากเป็นลักษณะที่แบบว่าคือภายนอกก็ดูไม่รู้เลยดูจะว่าเซลล์ปกติเซลล์น่ารักน่ารักน้องเป็นเซลล์อะไรอยดู่างเงีเ้ปย็นคนใจดีแต่จใช่ริงๆแล้วหนูโหดนะเขาใช่เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะถ้าเขาอยู่หลังบ้านอะไรเงี้ยเวลาอยู่หลังบ้านเวลาบริหารงานลูกน้องจะค่อนข้างที่จะเกรงมากแล้วคนคนเนี้ยเป็นคนค่อนข้างมีคอนเน็กชันใหญ่ๆดีลงานใหญ่ๆนะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เงินหลักล้านหลักสิบล้านขึ้นอันนี้คือคนจริงๆนะอันนี้จากประสบการณ์เลยนะครับที่เขาใช้เบอร์นี้ครับอันเนี้ยเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาเราเห็นเบอร์เขาเราจะรู้เลยว่าคนเนี้ยถ้าต่อหน้าเขาอ่ะเขาน่ารักจริงแต่ว่าจะทํางานกับเขาต้องคิดดีๆเห็นไหมครับจะทํางานกับเขาต้องคิดดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่สองอันนี้ชัดมากเลยแอดมินชัดมากเลยขึ้นต้นมา498นะครับลงท้ายด้วย6แล้วสก็อตงองสสององสองคิดว่ายังไงแอดมินคิดว่าเขาเป็นคนยังไงมันก็ย้อนแย้งกันอยู่นะอาจารย์สองยังสยอังงสองอ่ะคือยวบย่ามากเลยนะภายในจิตใจคนเนี้ยเรามาสังเกตข้างหน้าเขาก่อนข้างหน้าเขาอ่ะ498นะ4986อ่ะแอนมีคิดว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าแบบภายนอกคนมองเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาอยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดูเป็นคนแข็งแข็งไหมอาจารย์ดูแบสีบ่วเก่้าาสี่เก้าแปดเนาะ98เลยเนาะใช่มัน98อ่ะ86ซะด้วยเนาะเหมือนเป็นคนมันก็วจ่ะาดูเหมือนเป็นคนไม่น่าเข้าใกล้อ่ะแต่พอได้รู้จักเขาแล้วถึงรู้ว่าอ๋อคนนี้แบบนิสัยแบบอ่อนโยนนี่นาใช่ไหมนะครับใช่คนนี้เขาก็ทำงานเจรจาเหมือนกันเจรจาติดต่อประสานงานนี่แหละดูจาก49นะครับคนนี้ภายนอกดูเป็นคนแบบสมาร์ทดูเป็นคนแอคทีฟดูเป็นคนแบบว่าอุ๊ยไว้วางใจได้ดูเป็นแบบว่าจัดการนั่นนู่นนี่ทำงานนั่นนู่นนี่คล่องแคล่วว่องไวดีมากเลยสังเกตจาก498ของเขานะฮะ4986เนี่ยแต่เขาเป็นคนภายในใจนะพอได้มาลุกจากกันจริงๆพอได้ดูดวงให้กันจริงๆเนี่ยเป็นคนอ่อนไหวมากๆคนหนึ่งคือเขาจะชอบเก็บไว้ในใจของเขานะเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมตองสองเห็นไหมตองสองนะ62เขาจะเป็นคนว้าวุ่นในจิตใจเขามากเลยถามว่าใจดีไหมใจดีเหมือนเทียนบินพูดนั่นแหละแต่ส่วนที่โดนเอฟเฟกต์ที่น่าห่วงน่ากลัวของตองสองแล้วก็22ลงท้ายหรือ62พวกเนี้ยมันจะมีความผันผวนปรวนแปรไม่แน่นอนคล้ายๆ12แต่ไม่หนักเท่า12นะไม่ได้หนักแบบเหวี่ยงวีนทําร้ายใครเหมือน12เท่าไหร่นักแต่สองจอกแนวสับสนว้าวุ่นจิตใจโลเลนะครับแต่เก็บไว้ในใจแต่เวลาฉันอยู่ต่อหน้าผู้คนฉันต้องคีปลุกเอาง่ายว่าเป็นคนคีปลุกแล้วกันเป็นคนคีปลุกนะครับแล้วก็ทําให้แบบว่าคนข้างนอกเชื่อถือได้อะไรเงี้ยแต่ภายในถ้าคนแบบคนในครอบครัวคนใกล้ชิดจริงๆหรือแม้แต่หมอดูเนี่ยรู้เพราะเขาต้องคุยกับหมอดูอยู่แล้วใช่ไหมก็จะรู้ว่าคนนี้น่าสงสารนะครับน่าสงสารแล้วก็น่าเปลี่ยนเบอร์ให้ด้วยนะครับเพราะเขาจะเกิดความว้าวุ่นสับสนขี้น้อยใจคิดเล็กคิดน้อยเต็มไปหมดแล้วมันทุกข์เขาจะเป็นคนที่แบบดาวง่ายอ่ะพวกตองสองนะนะครับแล้วก็ใจดีใจอ่อนนั่นแหละมีเกณฑ์โดนหลอกง่ายด้วยคนนี้นะนะครับเพราะใจดีเกินไปทั้งๆที่ภายนอกดูแบบว่าสามารถที่จะรู้ทันคนแล้วมี68ด้วยมี94ด้วยอ่ะความฉลาดอะไรเนี้ยมีหมดเลยนะครับแต่พอเจอเลขท้ายเข้าไปเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับใครที่นะเข้ามาดูเข้ามาฟังวันนี้ก็ถือว่าน่าจะได้ความรู้ไปค่อนข้างโอเคเนาะนะครับสงสัยตัวไหนสอบถามได้นะครับสอบถามได้วันนี้อาจารย์อาจจะพูดติดเด็ดขัดนิดนึงนะเพราะอาจารย์ไปผ่าฟันคุดมาอาทิตย์ที่แล้วที่หายไปที่อาจารย์อ้อมมาแทนนะครับอันนี้มันยังบวมๆอยู่นะบางคนบอกว่าปากอาจารย์บอสเป็นเลยเปล่าวะจะเบี้ยวๆนิดนึงนะนะครับ97ผมเคยใช้นะชอบอยู่กับตัวเองแต่น่าจะจี้เรื่องงานน่าดูใช่97เป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความแบบว่าเขาคิดงานปุ๊บ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 ของเขาเลยอย่าอยู่กับคน97เนี่ยต้องตามให้ทันจะอยู่คนก็เจอต่างๆเนี่ยยิ่งมี89เข้ามาด้วยเนี่ยโอ้โห
289ด้วยอะไรเงี้ยนะคนเนี้ยเก่งมากแต่ภายนอกน่ารักใสๆเลยนะคนเนี้ยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากครับอ่ะเรียบร้อยไหมมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมจ๊ะพิมพ์มาได้นะแอดมินมีอะไรเพิ่มเติมไหมแอดมินเคยเห็นเลขนี้นะอาจารย์ที่เจไห็นดแปดเก้าสอง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 โอ้ใครเขาเป็นใครเอ่ยรู้จักเขาไหมเขาเป็นหัวหน้าเก่าหนูเองหโัอว้หน้าห้องด้วยเลขนักเรียนด้วยใช้โเหจ็ดแปดเก้าสอง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 เป็นไงเป็นไงแชร์ประสบการณ์หน่อยคือหนูไม่รู้หนูจะว่ายังไงดีอ่ะคือเออเขาเป็นคนใจดีนะจ้าเขาเป็นคนน่ารักมากแต่อืว่มาทุกคนอ่ะมองเขาว่าเขาจะคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนดุเป็นคนบ้าใชอ่ไหมำนาจเป็นคนเนทีี่่ยแบบไหนก็รุนอแรืมงดุดันอ่ะแต่พออ่ารู้จักเขาจริงๆอ่ะอย่างหนูสนิทกับเขาหนูก็จะรู้สึกว่าเออเขาอ่ะใจดีเขาเป็นคนใจดีแบบขออืมความช่วยเหลือหรือว่าแบบเออคุยงานอะไรอย่างเงี้ยเขายินดีรับฟังเขายินดีพูดคุยแต่ถ้าเรื่องที่แบบให้เขาเป็นผู้นําให้เขาเป็นอะไรเงี้ยเขาทําได้ดีมากเลยค่ะอืแต่มเขอยา่างกน็ั้นเจสะร็จแบบเขาก็จะอืยมุบย่าเวลาแบบมีเพื่อนแบบมึงอะไรอย่างเงี้ยคือใจอ่อนให้เพื่อนอ่ทุกาคนใจอ่อนใจดีไปหมดตองสองใชนั่นแ่หละอ่ะเป็นจุดอ่อนนะถ้าคนไปรู้จุดอ่อนอย่างเช่นคนรู้ศาสตร์เบอร์โทรแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะคนแบบนี้จะโดนหลอกจันเจอเยอะพวกตองสองเวลาจันเห็นตองสองจันรีบเปลี่ยนให้เลยนะจันบอกรีบเปลี่ยนเดี๋ยวรีบเปลี่ยนเดี๋ยวมันไม่ดีหรอกนะถึงแม้จะเป็นเลขเสน่ห์นะเป็นเลขสีเขียวด้วยนะนะครับอันนี้มุมอาจารย์นะมุมคนอื่นอาจารย์ไม่รู้แต่ตองสองอาจารย์ไม่ค่อยอยากให้ใครใช้ยิ่งมาอยู่สองตัวท้ายสามตัวท้ายนะโอ้โหมันดีจริงเรื่องของความใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ข้อเสียนั่นแหละนะครับบางคนอยู่ด้วยอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาอ่อนโยนจังเลยเขาใจดีจังเลยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าได้สัมผัสของจริงนะนอกจากความใจดีเขาจะมีความว้าวุ่นในใจนะเขาจะมีความน่าสงสารในตัวเขาอยู่เหมือนกันเพราะสองสองสองมันจะทําให้เขาไม่ค่อยมั่นคงในด้านจิตใจเขาแต่ภายนอกถ้าเขามีเลขแบบอย่าง789หรือหัวหน้าห้องของแอดมินเนี่ยเขาก็ต้องคีปลูกตรงนี้ไว้เพราะเขารู้ว่านี่คือหน้าที่นี่คือสิ่งที่คนไว้วางใจให้เขาทําเนี่ยเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ไปพอสมควรเนาะนะครับสําหรับใครที่เข้ามาฟังนะครับถ้าสิ่งไหนที่แบบว่าส่งเสริมหรือต่อเติมกันขึ้นมาได้นะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสำหรับใครมีประสบการณ์ตรงก็ยินดีที่รับฟังแล้วก็อ่านนะครับอ่ะพักก่อนไหมแอดมินพักก่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินกับอาจารย์บอสขอไปพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูเบอร์ฟรีเนาะแล้วก็ใช่อย่าลืคม่ะนะอย่าไลลืคม์กดแชกร์ดไลดค้์วกยดแชร์ตั้งแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะไม่งั้นแอดมินดึงขึ้นมาไม่ได้นะคะผมโอเคครับบ๊ายบายเขาก็คิดว่าที่มีมาแต่เดิมอ่ะมันเป็นแบบอะไรมทันี่ดีแล้ดวีแล้วผมบอกว่าที่คุณขับมาหาผมเปลี่ยนตัวเลขเหมือนรถเนาะคุณขับรถญี่ปุ่นมาผมจะเปลี่ยนให้เป็นรถยุโรปแล้วพอเขาลองเปลี่ยนเขาบอกว่าเออมันมีบางอย่างที่ดีขึ้นอาจารย์ครับมันจะมีเลขนารีอุปถัมภ์ตัวไหนไหมครับที่มันยิ่งกว่า2552เองครับก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า2552เนี่ยมันมีสถิติยังไงนะครับถ้าผู้ชายใช้โดยมากจะมีผู้หญิงมาติดผู้หญิงมายอมหรือมีแฟนก็ตามใจเราอันนี้กรณีผู้ชายครับทีนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดนะครับคือที่พูดมาเป็นแบบนี้ประมาณ9ใน10มี1ใน10ที่ตรงกันข้ามผมก็เลยมองว่าเลขนี้มันมีข้อเสียหลายเรื่องเช่นขัดแย้งกับผู้ใหญ่เช่นเรื่องบางเรื่องก็ทําอะไรแล้วไม่ได้เฮงเต็มที่เลยอยากจะแนะนําชุดตัวเลขที่มันเฮงมากกว่าสนับสนุนผู้ชายมากกว่ามีเสน่ห์ต่อผู้หญิงมากกว่าที่ไม่ใช่2552อันนี้หลายคนน่าจะอยากรู้นะครับก็คือเอาเลขเสน่ห์มาวางอยู่ในเบอร์ให้เหมาะสมเลขเสน่ห์เนี่ยก็มีหลายชุด2324 3663เหล่านี้ก็เป็นเลขเสน่ห์ทําให้ความโรแมนติกความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขอันนี้คือเลขที่ควรจะเอามาใช้มากกว่าทีนี้เบอร์เนี่ยต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับแล้วผู้ชายเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองดึงดูดผู้หญิงโดยมากเนี่ยมีเลขที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำเช่น1991เช่น3553เหล่านี้จะให้ความรู้สึกว่าคนนี้เป็นผู้นำแล้วก็จะมีผู้ตามได้รับการสนับสนุนจากเพศหญิงมองว่ามันดีกว่าการที่วางตัวเลขให้เป็นแบบเอาเปรียบอันนี้คือมีความสุขกันทั้งหมดแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนเบอร์ทั้งสองฝ่ายถ้าต้องการครองรักหรือสนับสนุนกันด้วยดีอยากจะถามอาจารย์คือว่าอาจารย์เคยเจอเคสที่เขาใช้2552แล้วเขาแฮปปี้แหละผู้หญิงตามใจก็จริงแต่พอเขาเอา2552ออกแล้วอาจารย์เปลี่ยนให้แล้วมีผลลัพธ์ยังไงครับก็ต้องดีกว่าเดิมสิ
เพราะว่าในตัวเลขนั้นเนี่ยคือเขามาหาผมเพื่อที่จะหรือมาหานักวิเคราะห์เพื่อจะอัพเลเวลเนาะเขาก็คิดว่าที่มีมาแต่เดิมอ่ะมันเป็นแบบอะไรที่ดีแล้วดีแล้วผมบอกว่าที่คุณขับมาหาผมเปลี่ยนตัวเลขเหมือนรถเนาะคุณขับรถญี่ปุ่นมาผมจะเปลี่ยนให้เป็นรถยุโรปแล้วพอเขาลองเปลี่ยนแล้วบอกว่าเออมันมีบางอย่างที่ดีขึ้นเช่นคำพูดคำจาหรือความรู้สึกความมั่นคงทางจิตใจหรือการหาเงินหรือการใช้สติปัญญาเนี่ยมันสูงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวเลขชุดเดิมหรือ2552ที่เขาเคยใช้ในบางทีมันไปทำให้การตัดสินใจผิดพลาดก็มีผมเลยมักจะไม่สนับสนุนเลขนี้แต่ไม่ขัดเพราะคนอยากใช้ก็อยากใช้ตามที่ตัวเองเชื่อแต่คนที่รู้แบบผมก็จะไม่อยากยุ่งกับมันแสดงว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลองใช้เบอร์มงคลดีๆนะครับเปลี่ยนแล้วยังเรียกว่ามากกว่าสาวรักสาวหลงคือคุณมีความเป็นผู้นำด้วยทำธุรกิจซักเซสด้วยนะครับก็แนะนำเลยว่าไม่ต้องยุ่งยากครับเข้ามาที่เว็บไซต์ decoder159.com ครับเรามีบริการนักวิเคราะห์ครับรวดเร็วจบครบในที่เดียวครับเว็บไซต์ decoder159.com ครับตลาดเบอร์มงคลศาสตร์อาจารย์นิติกิจครับมาแล้วครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ช่วงที่3สินะช่วงที่2 3ของรายการนะฮะใครอยากจะทำนายเบอร์นะครับทำนายเบอร์ว่าเบอร์ที่ใช้อยู่ดีไม่ดีอย่างไรนะฮะวันนี้เราก็พร้อมจะให้คำปรึกษานะครับแต่ถ้าจะจัดเบอร์จริงๆจังๆต้องติดต่อแอดมินหลังบ้านนะ 1,599 บาทหรือว่าคุ้มมากนะครับตรงนี้เราจะให้ความรู้เบื้องต้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะต้องขึ้นผู้แชร์แล้วก็ต้องแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะถ้าไม่แชร์เป็นสาธารณะมันจะมีขึ้นเป็นผู้แชร์นะครับเดี๋ยวให้แอดมินดึงมานะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาแอดมินขอสักครู่นะคะหาคอมเมนต์ไม่เจอเลยค่ะนะคอมเมนต์ไม่เจอมีคนถามมานี่คำถามน่าสนใจนะอยากสอบถามอาจารย์บอสครับถ้าเราใช้2เบอร์ในเครื่องเบอร์แรกใช้เน็ตอย่างเดียวเบอร์2ใช้โทรอย่างเดียวถามคือนิสัยบุคลิกจะเด่นที่เบอร์ไหนมากกว่ากันครับเด่นที่เบอร์ที่เราใช้งานครับเบอร์อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเด่นเบอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เท่าที่เก็บสถิติมาไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะจะเป็นเบอร์ที่เราโทรบ่อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราใช้งานไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE อะไรเงี้ยที่เราแบบใช้เค้าบ่อยๆอะไรเงี้ยให้เป็นเบอร์ที่เราให้บ่อยๆหรือเราใช้โทรบ่อยๆคนโทรเข้าบ่อยๆอันนี้จะเกิดพลังงานมากกว่าครับมาหรือยังจ้าแอดมินเมื่อกี้อาจารย์อ่านของใครไปนะคะแล้วมาแล้วนี่ไงเห็นละ3562991เป็นคน2บุคลิกไหมครับอันนี้มันไม่เชิงว่า2บุคลิกนะมันก็ไม่เชิงอ่ะ991เนี่ยถามว่ามันจะเป็นเลขแบบอ่อนเลยไหมมันไม่เชิงอ่อนแต่991มันจะออกแนวลักษณะที่99ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบโลกส่วนตัวสูง99นะมันจะมีความโลกส่วนตัวสูงนะครับหรือไม่ก็อาจจะสนใจในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับหรือไม่ก็เทคโนโลยีไปเลยนะมันจะมี2อย่างอยู่ที่ว่าเราชอบลักษณะแบบไหนแต่991หรือ2991เนี่ยไม่ได้ไปขัดกับ35ขนาดนั้นเพราะตัว35เนี่ยไม่ได้แรงถึงขั้นที่แบบว่าร้ายแรงมากมายตัว35นะครับก็จะทำให้เราแบบว่ามีความแบบว่าเป็นผู้นำมีความขยันมีความตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยครับก็จะมีภาวะของคนที่มี power แต่พอปิดท้ายด้วยเลขแบบเนี้ยมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็น2บุคลิกหรอกเพียงแต่ว่าก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอะไรสนใจด้านเนี้ยด้าน99อ่ะนะสิ่งมองไม่เห็นหรือว่าทางด้านการทำบุญการทำสมาธิการสวดมนต์อะไรเงี้ยพวกนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะดึงตัวพวกนี้ได้และอีกตัว91อ่ะมันก็ยังคล้ายๆเลข35นะเพราะ91จะคล้ายกันตรงที่มีความรักเกียรติรักศักดิ์ศรีครับไม่ถึงขั้น2บุคลิกแน่นอนครับอ่ะคนต่อไปจ้ะคุณพรทิพย์คะยังไม่กดไลค์กดแชร์นะคะมันยังไม่ขึ้นสถานะผู้แชร์เลยแอดมินดึงขึ้นให้ไม่ได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับตัวเนี้ยเหมือนค่าครูนะถือว่าเป็นค่าครูแล้วกันแล้วเป็นกำลังใจนะครับที่ตัวอาจารย์ตัวแอดมินตัวทางเพจเองจะได้แบบว่าทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับอ่าหรือยังเอ่ยมาแล้วมาแล้วอันนี้จะเป็น8965642นายหน้าประกันวินาศภัยถ้าเป็นนายหน้าเนี่ยเบอร์เนี้ยอาจารย์ว่ายังไม่เหมาะนะยังไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเลขเสน่ห์อ่ะ642เราเอาไว้ท้ายเลยอ่ะถามว่ามีพลังไหมมีพลังแต่ว่าพลังไม่สู้กับเลขข้างหน้าเท่าไหร่ข้างหน้าเราขึ้นมา896เลยอ่ะ
มันยังไม่ใช่เลขเสน่ห์เจรจาเพราะตัว89บางทีมันจะเป็นตัวปิดกั้นนิดหนึ่งมันบางทีมันทําให้เราไม่ง้อคน89นะแล้วบางทีสีหน้าท่าทางอะไรบางอย่างมันจะดูแบบว่าเขาเรียกอะไรทรนงนิดนึง89นะเป็นเลขอํานาจแล้วกันนะครับเป็นเลขอํานาจฉะนั้นเนี่ย89ไม่ควรอยู่จุดนี้นะครับควรเอาเลขเสน่ห์มาแต่อันนี้ไม่ได้มีข้อเสียมากนะถือว่าก็เป็นเลขสีเขียวทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ายังไม่เหมาะครับถ้าอยากได้เบอร์เหมาะๆนะครับแนะนําให้ใช้เลขเสน่ห์ขึ้นหน้านะครับอยากปรึกษาอาจารย์โดยตรงก็1,500 บาททางเพจได้เลยนะครับอ่ะกดต่อไปครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับ ของอาจารย์ช้านิดนึง เครื่องอาจารย์2,3,2,6,4,1,5โอ้โหสวยมากเลยกับ1,6,2,8,9,5,5เป็นอย่างไรคะเบอร์ดีทั้งสองครับแต่ไม่รู้ว่าอาชีพอะไร อย่างถ้า1,1,6เนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะ1,6ขึ้นข้างหน้าแล้วก็ตกปิดท้ายด้วย5,5ยังมีปัญหาอยู่แต่ไม่รู้ว่าอาชีพอะไรนะอันนี้ก็ขอบอกได้แค่ว่าเบอร์แรกค่อนข้างสมบูรณ์ค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่เบอร์ที่2เนี่ยต้องมาดูกันว่าอาชีพอะไรครับทั้ง2เบอร์ดีครับไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงครับแต่ต้องขออาชีพหน่อยใครจะถามอาจารย์พิมพ์อาชีพมาด้วยนะครับลงรายละเอียดได้ยิ่งดีตำแหน่งอะไรหน้าที่อะไรครับมาแล้วอันนี้เด็กป .4 ใช้เบอร์5,1,9,1,5,4,1จะเพิ่มเบอร์จะเอาเบอร์ไหนดี2,3,5,1,4,1,5และ4,1ถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนการศึกษาสำหรับเด็กเนี่ยจริงๆใช้ได้หมดนะที่บอกมาทั้ง3เบอร์ใช้ได้หมดแต่ถ้าเอาที่อาจารย์ชอบที่อาจารย์ชอบนะอาจารย์ชอบเลข2,3,5,1,4,1นะครับอาจารย์ชอบเลขนี้นะครับถามว่า19ดีไหมก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาความชอบอาจารย์อาจารย์รู้สึกว่าอย่างน้อยๆให้เขามีเสน่ห์ด้วยแล้วมี35เขาจะได้มีความแอคทีฟความขยันด้วยนะครับแล้วก็มีเลขสติปัญญาลงท้ายด้วย15เนี่ยดีมากครับเชียร์เบอร์นี้ครับแต่ดีหมดนะดีดีทุกเบอร์เลยสามารถที่จะเอาให้นักเรียนใช้ได้หมดนะครับอ่ะคนต่อไปครับผม479465115111154-1591ทำธุรกิจส่วนตัวครับปลีกอุปกรณ์การเกษตรเครื่องมือช่างได้ไหมครับแฟนใช้1,5,3,6,5,1,2โอ้จะเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนกลัวเลข1,2ครับอาจารย์แฟนเวลาดีก็ดีใจหาเวลาไลฟ์ควบคุมลมเดไม่ได้นี่แหละเนี่ยเป็นเคสสตัดดี้ที่น่าศึกษามากนะครับอาจารย์จะแชร์ประสบการณ์อย่างนี้เลยแม้แต่แอดมินก็เจอมาแล้วนะ1,2,2,1เนี่ยนะยิ่งถ้าอยู่2ตัวท้ายหรือ2ตัวหน้าเขาจะไม่ค่อยยอมครับอาจารย์ไปออกบูธเนี่ยนะอาจารย์เจอคนที่ใช้1,2ส่วนใหญ่อาจารย์ไม่ตื้อจริงนะเพราะอาจารย์รู้ว่าตื้อไปให้เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็โอ้ยากมากยากมากๆนะครับบางทีอาจารย์ปล่อยไปเลยแล้วแต่ครับจะเดินไม่เปลี่ยนก็เรื่องของคุณประโยชน์อะไรเขามั่นใจในตัวเองสุดๆเลยค่ะใช่ทายแม่นให้ตายเขาก็ยากที่จะเปลี่ยนนะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใครมี1,2ในเบอร์เนี่ยจะเป็นคนนอกจากสับสนในตัวเองและอารมณ์สวิงแล้วเนี่ยเป็นคนสองบุคลิกแล้วเนี่ยยังเป็นคนไม่ค่อยเชื่อใครด้วยนะจะเป็นลักษณะแบบว่าเชื่อตัวเองมากกว่าถ้าไม่โดนหนักๆก็ไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับเบอร์ธุรกิจอาจารย์รู้สึกว่ายังอ่อนอยู่นะครับทั้ง2เบอร์เลยนะครับ479-4651-154-1591เนี่ยถ้าเราเป็นธุรกิจส่วนตัวถามว่าได้ไหมมันพอได้แต่ไม่แรงพอเบอร์ออกแนวคล้ายๆเบอร์นักเรียนเลยอ่ะเบอร์ที่2อ่ะ154-1591เป็นเบอร์ราชการเป็นเบอร์นักเรียนเลยมันจะนิ่งๆนะมันดีเรื่องการบริหารมันดีเรื่องสติปัญญาหรือเรื่องคอนเนคชันผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันโอเคแต่ถ้าเราหวังในเรื่องของการติดต่อเจรจาค้าขายหรือผลกำไรแบบก้าวกระโดดอะไรเงี้ยครับในด้านทางธุรกิจอาจจะต้องเพิ่มเลขให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้ต้องมีเลขเสน่ห์มีเลขเงินมีเลขเงินก้อนใหญ่อะไรเงี้ยครับน่าจะดีกว่าส่วนเลขขึ้นต้นด้วย47อันนี้ไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้นะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเอาไว้เป็นเบอร์สำรองดีกว่านะครับหรือเป็นเบอร์พนักงานก็ได้เพราะ47มันจะได้ในเรื่องของการแบบความขยันความแอคทีฟอะไรเงี้ยครับหรือในฝ่ายที่ต้องคุมคนเนี่ย47ก็สามารถที่จะพอใช้ได้แต่ถ้าเราเป็นนักบริหารเป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆก็ไม่ควรครับประมาณนั้นครับอ่ะต่อมา9626830ใช้มา3ปีนะครับเปลี่ยนมาเป็น3,5,6,2,9,9,1 2เดือนเนาะอาชีพนักศึกษาอยากให้ทายนิสัยว่าเป็นยังไงทั้ง2เบอร์เลยครับโอ้โหถ้าเป็นเบอร์ก่อนหน้าเนาะที่ใช้มา830นี่น่ากลัวนะ830น่ากลัวนะดีแล้วที่เลิกใช้ครับเพราะตัวนี้มันจะทำบางทีมันทำให้เราเป็นคนอารมณ์ร้อนนะ
ถ้าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนทําให้เราเป็นคนไม่ยอมคนมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างนี้ครับและอีเลขพวกนี้มันยังดึงดูดเรื่องอุปสรรคเรื่องปัญหาเข้ามาด้วยแม้แต่เรื่องสุขภาพก็ไม่ดีหรอกพวก83ระวังระบบลมในร่างกายไม่ดี30ก็เกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุการผ่าตัดหรือพวกก้อนเนื้ออันนี้ดีแล้วที่เราเปลี่ยนนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยยิ่งมี69แล้วต่อด้วย30ลงท้ายนะได้มาก็จ่ายไปไม่ค่อยเสริมเรื่องการเรียนเท่าที่ควร68ก็เลขอบายมุขอีกมันจะทําให้เราตามใจเองหรือการใช้เงินเนี่ยค่อนข้างที่จะสุรุ่ยสุร่ายด้วยนะครับพอเราเปลี่ยนมาเป็นเบอร์ใหม่อันนี้จะว่าดีขึ้นนะเราจะเริ่มมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของอารมณ์เราจะเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นอารมณ์เย็นลงอะไรเงี้ยครับอันนี้ถือว่าดีขึ้นนะแต่ก็ยังอยากเตือนเรื่องของ3-5เวลาขึ้นข้างหน้าอยู่เหมือนกันเพราะตัว3-5เนี่ยบางทีมันทําให้เราเป็นคนที่อาจจะขาดเสน่ห์ในการเจรจาการพูดอยู่เหมือนกันคนรอบข้างอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ไม่ถึงขั้นหนักนะไม่หนักเท่าเบอร์เดิมแน่นอนครับหรือว่าเปลี่ยนมาก็โอเคขึ้นครับใช้ได้ครับเป็นนักศึกษาการเรียนอยู่ใช้ได้ครับ3-5ก็ส่งเสริมอยู่ครับคนต่อไปเลยจ้าเปลี่ยนแล้วครับเห็นแล้วเนาะ6395423แบบนี้สองบุคลิกไหมครับทำงานตัวแทนประกันอันนี้ไม่ถึงสับกับสองบุคลิกนะครับเลขยังสมูทไปในแนวทางเดียวกันอยู่ครับ63ลงท้ายด้วย423นะครับมีเลขสติขั้นอยู่ตรงกลาง954ถือว่าใช้ได้ครับสวยเลยนะครับใช้ต่อได้ครับอาจารย์ใจเย็นนิดนึงนะคะแอดมินเปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวนะครับโอ้วันนี้มีคนโหเข้ามาเยอะนะเนี่ย669-4426ธุรกิจการค้าเบอร์ดีแต่ก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจไหมหรือเราเป็นพนักงานถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจพอใช้ได้แต่ว่าอาจารย์ก็ห่วงเรื่อง26ที่ลงท้ายแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเป็นตัวอาจารย์เองอาจารย์จะชอบจัดให้มีเลขสติหรือเลขเก็บเงินด้วยนะครับก็คือเลข5ในเบอร์นะครับอย่างน้อยก็อยากให้มีนะแต่ส่วนเบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์ดีครับเรื่องการค้าการขายเจรจาติดต่อเงินทองโอเคหมดเลยเสน่ห์เมตตาได้หมดเลยก็ระวังตรง26นิดหน่อยเพราะ26จุดนี้อาจจะเป็นคนใจอ่อนใจดีเกินไปอาจจะพลาดได้ในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือการโดนเอาเปรียบนะครับแต่เป็นเบอร์ดีครับเปลี่ยนแล้วค่ะอาจารย์เนาะต่อมาครับตำรวจสายอเมริกันยศยังน้อยมีนายใช้เบอร์ไหนดีครับเออดีคะ445-4636 453-6464 491-5646ถ้าเป็นตำรวจยศยังน้อยอาจารย์เห็นสองเบอร์ที่อาจารย์คิดว่าโอเคนะก็คือ453-6464อันนี้ใช้ได้แล้วก็มี491-5646อันนี้ใช้ได้เพราะอาจารย์อยากให้มี15อาจารย์อยากให้มี35ในเบอร์ถ้าเราเป็นข้าราชการเป็นตำรวจแล้วก็ยังไงเราต้องอยู่กับนายอยู่นะครับถ้า15เนี่ยจะออกแนวลักษณะที่นายรักนายชอบนะครับให้โอกาสแต่35เนี่ยมีผลงานต้องทำงาน อยู่ที่ว่าเราชอบแนวไหนเราชอบแนวไหนนะครับถ้าเชียร์จริงๆอาจารย์ก็คงอยากให้ใช้เบอร์สุดท้ายนะครับที่พอใช้ได้ครับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะจะได้เข้ามาถามคำถามกับเราได้ค่ะคนที่กดแชร์แล้วก็พิมพ์เลข7ตัวท้ายนะคะแล้วก็อาชีพที่ตนเองทำอยู่ค่ะแล้วก็คำถามที่อยากรู้โอเคครับ 232-6415เบอร์หลักรับราชการการเงินเบอร์หลักรับราชการการเงิน162895เบอร์รองอาชีพเสริมนำเข้าขายของออนไลน์อ๋อคือถ้าเป็นเบอร์แรกอะราชการอาจารย์ว่าใช้ได้นะครับ232-6415อันนี้ถือว่าสมบูรณ์ครับราชการได้ค้าขายติดต่อประสานงานเสน่ห์เมตตาผู้ใหญ่เมตตาได้หมดเลยนะครับแต่ที่อาจารย์จะเตือนก็คือ162895นี่แหละอันนี้ยังไม่เหมาะกับการทําธุรกิจนะครับยังไม่เหมาะกับการทําธุรกิจส่วนใหญ่16มันก็คิดมากอยู่แล้วนะเออแล้วมาอยู่ข้างหน้าด้วยมันทําให้เราอาจจะขาดเสน่ห์ในเรื่องการเจรจาค้าขายนะครับประสานงานต่างๆนะครับ55เป็นเลขสติปัญญาเป็นเลขการคิดวิเคราะห์จริงแต่เมื่อมันอยู่ตัวจุดเนี้ยแล้วยิ่งอยู่กับ16ด้วยแล้วเป็น55ด้วยเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะทําให้เราช้าเกินไปหรือคิดมากเกินไป289เนี่ยมาอยู่ตรงกลางเนี่ยถือว่ามันก็พอใช้ได้แต่ถามว่าพลังงานเวลามันโดนตัว16คุม55คุมอาจารย์ว่ามันจะไปไม่สุด
นะถามว่ามีข้อเสียไหมมันไม่ได้มีข้อเสียมากแต่ถ้าเราเป็นคนเครียดโดยพื้นฐานหรือเป็นคนคิดมากอยู่แล้วโดยพื้นฐานแล้วใช้เลขพวกนี้อาจารย์ว่าน่ากลัวอยู่นะครับฉะนั้นปรับได้ปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนให้มันสมูทขึ้นมากกว่านี้ครับถ้าสมมติเราอยากใช้289เพื่อมากระตุ้นเรื่องธุรกิจเราเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของการมีเลขเสน่ห์มีเลขเงินทองเข้าไปแล้วก็ถ้าอยากได้เลขสติจริงๆอ่ะไม่ต้องถึงขั้น16หรอกไม่ต้องถึงขั้น55หรอกนะมันมีเลขที่ดีกว่านั้นนะยังไงก็ปรึกษาหลังไมค์ได้นะครับอยากให้อาจารย์ให้คำปรึกษาโดยตรงก็ทางเพจได้ครับ1,599 บาทรับรองโคตรคุ้มเลยฮะอ่ะต่อมาครับ8233915นะครับโอ้อันนี้เป็นเคสสตัดดี้ได้ดีนะเราเป็นคนจะเป็นคนใจร้อนมากไหมครับเพราะใจเอามาใช้คืออยากมาออกกำลังกายชอบวิ่งครับจะขยันออกกำลังกายไหมครับแต่ผมมีเบอร์หนึ่งที่ลงท้าย566มันจะขัดกันไหมครับเรื่องของความขยันการออกกำลังกายถ้ามันมี915อยู่อาจารย์ว่ายังสามารถยับยั้งชั่งใจได้นะยังสามารถยับยั้งชั่งใจได้แล้วก็ควรเอาใช้เฉพาะเอาใช้เฉพาะเอาเป็นเบอร์รองดีกว่าถ้าเราแบบว่าเรายังมีหน้าที่การงานที่เราอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ตัวเองอย่าใช้เบอร์นี้เป็นเบอร์หลักเอาไว้ลองก็ได้ครับเอาไว้ออกกำลังกายก็ถือว่าโอเคนะไม่มีปัญหาหรอกอย่างน้อยเรายังติดเลขสติมา2 ตัวท้ายถือว่าจัดมาได้โอเคครับส่วนอีกเบอร์หนึ่งลงท้าย56ก็ต้องดูอีกทีแหละว่าจริงๆก็อยากดูเต็มเบอร์นั่นแหละแล้วก็อยากรู้อาชีพด้วยนะนะครับอยากรู้อาชีพด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะแต่ถ้าในคําถามเนี่ยอาจารย์ก็ตอบได้เลยว่าคงไม่หนักครับสามารถใช้ได้อยู่ครับมีเลขสติครับอ่ะต่อครับเปลี่ยนแล้วครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะหรือแชร์เข้าไปที่กลุ่มก็ได้ค่ะมันจะเป็นสาธารณะโดยอัตโนมัติค่ะครับผม236-2954โอ้โหใช้งานเซลล์ขายรถแม่จัดมาซะสวยเลยอาจารย์ไม่กล้าแนะนำเลยอ่ะกลัวเอามะพร้าวไปขายสวนอันนี้แสดงว่าอันนี้เหมือนเป็นแฟนตัวยงใช่ไหมฮะอาจารย์จำได้ครับใครครับคาอยู่เนาะใช่ไหมใช่ใชแอ่ดมินค่ะอาจารย์พี่เขาเป็นแฟนตัวยงเลยเขามีความรู้พอสมควรเลยนะจัดมาสวยแล้วครับสามารถใช้ได้ครับเซลโอเคเลยฮะเปิดเสน่ห์เงินทองปิดสติปัญญาเนี่ยดีมากๆตามสูตรเลยครับไม่น่าจะถูกด้วยนะเบอร์นี้ พี่คนนี้ก็แฟนตัวยงของเรานะคะอาจารย์คนไหนเอ่ยพี่บุญพัฒน์ค่ะมีบุญพัฒน์บุญพัฒน์บคุรญุลพัฒำนพ์คู่ะ239-296ขายลูกชิ้นอันนี้ค้าขายได้แต่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าเรามีเลขอ่อนเยอะเกินไปนะในมุมของอาจารย์แล้วกันเนาะขึ้นต้น22โอเคมี23มี39นะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่มันลงท้ายด้วย96ซะด้วยนี่สินี่คือปัญหานะมีทั้ง22มีทั้ง96อะระวังเรื่องอารมณ์ด้วยอารมณ์แปรปรวนนะครับใจอ่อนอย่างเงี้ยครับเสียเงินง่ายเก็บเงินยากระวังโดนเอารัดเอาเปรียบด้วยอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องปรับนิดหน่อยถ้าเราพอจะมีงบนะฮะอยากให้ปรับนะครับให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับแต่เบื้องต้นใช้ได้ครับค้าขายได้ครับ2926246แล้วก็5463226ทำธุรกิจครอบครัวค้าขายเสื้อผ้าดีต่องานนี้ไหมคะดีครับเป็นเลขค้าขายหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเลขสีเขียวนะถือว่าใช้ได้ครับผมแต่มันมีที่สมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้แล้วกันถ้าอาจารย์อยากจะเสนอเนาะนะครับเพราะว่าดูแล้วมันเป็นเลขแบบว่าอย่างที่เหมือนเมื่อกี้เป็นเลขอ่อนหมดเลยแต่ก็ดีในมุมของการขายเสื้อผ้าดีในมุมของการเจรจาติดต่อเบอร์แบบนี้ส่วนใหญ่อาจารย์จะแนะนําให้เป็นเบอร์ร้านเบอร์ออฟฟิศอะไรเงี้ยครับให้คนโทรมาอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะเป็นเบอร์ประจําตัวเลยอาจารย์อาจจะรู้สึกว่ามันยังขาดในเรื่องของความมั่นคงขาดในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองหรือความแอคทีฟในเรื่องของการทํางานกันนะครับแต่เบื้องต้นถือว่าดีครับต่อเลยครับขึ้นไหมคะของอาจารย์ขึ้นช้ากว่าแอดมินน่ะคุณร่ำรวยเงินทองค่ะสาโอม้ห้าหกสองเก้าแปดเจ็ดใช้เล่นหุ้นเทรดทองครับไม่กล้าทายเลยจัดมาซะสวยเลย สวยแล้วครับดีเลยฮะสามารถใช้ได้ครับผมจัดมาดีนะดีดีเลยอ่ะเลขสวยไม่มากอาจารย์
สวยมากเลยแต่ก็แอบห่วง37คือถ้าเราไม่ได้เป็นเบอร์ประจําตัวเอาไว้เล่นเทรดเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคแหละนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์ประจําตัวเมื่อไหร่แล้วเราใช้เบอร์เดียวโดดๆนะถ้าปกติพื้นฐานไม่ใช่คนใจเย็นอันนี้ก็น่าห่วงอยู่แต่ถ้าพื้นฐานเราโอเคจนควบคุมได้มันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับโอเคครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะแล้วก็แชร์เป็นสาธารณะขอโทษค่ะแล้วก็แชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะมันจะได้ขึ้นสถานะผู้แชร์ค่ะแอดมินจะได้ดึงคำถามขึ้นมาได้ค่ะอีกเบอร์ครับอาจารย์3624566ค้าขายไม่ขัดอันนี้ดีโอเคเลยฮะใช้ได้ครับแต่ก็คือเบอร์นั้นน่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะถ้าเอามาปนกันเมื่อไหร่ยุ่งทันทีอย่าเอามาปนเด็ดขาดนะเอาไว้เป็นเบอร์สำรองนะครับอย่าเอาใช้โทรหาคนในครอบครัวอย่าใช้โทรหาลูกค้าเด็ดขาดนะครับถ้าโทรไปหายิมได้ก็ดีหรือโทรหาไอ้เทรนเนอร์จริงดีนะประมาณนั้นเลยฮะอันนี้โอเคเลยอันนี้โอเคไม่มีปัญหาครับใช่ถือว่าเป็นเบอร์ค้าขายที่ดีเบอร์หนึ่งเลยครับ3289 45เล่นหุ้นเดย์เทรดเหมาะไหมมี28ที่เป็นเลขโอเคนะถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับถามว่าแรงไหมอาจารย์ว่ายังไม่แรงถ้าเราจะเน้นเรื่องหุ้นจริงๆเน้นเรื่องเทรดจริงๆอะไรเงี้ยครับมันมีเลขแรงกว่านี้ถามว่าเลขนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเบอร์นี้สวยนะ3628945ล็อกน่าจะแพงด้วยนะเบอร์นี้ส่วนใหญ่อาจารย์จะชอบให้เจ้าของธุรกิจใช้ครับธุรกิจติดต่อประสานงานพูดคุยค้าขายบริหารธุรกิจใหญ่ๆอันนี้จะถือว่าดีมากครับ1963262เป็นอย่างไรบ้างคะทำอาชีพนักบริหารการตลาดค่ะถามว่านักบริหารโอเคไหมถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งครับเป็นเลขเสน่ห์นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงนักบริหารจริงๆอาจารย์ว่าเลขนี้ยังอ่อนเกินไปเลขนี้ยังอ่อนเกินไปเลขเนี้ยมันเป็นเลขลักษณะที่มีเลขเสน่ห์ซะส่วนใหญ่แต่ยังไม่มีเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสติปัญญาหรือการบริหารเท่าที่ควรหรือแม้แต่ต้องไปคุมคนหรือคุมบริษัทคอนโทรลอะไรต่างๆมันยังไม่ใช่ถามว่ามีผลเสียไหมไม่มีผลเสียนะก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งครับเป็นไปได้ก็อยากให้ลองปรับให้มันดีขึ้นครับหมดแล้วค่ะทุกคครับนน้องใครอยาโกอให้เคอาจารย์บอสทายอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะแชร์ต้องเป็นสาธารณะด้วยนะมันถึงจะขึ้นสถานะผู้แชร์ค่ะแอดมินถึงจะดึงคำถามขึ้นมาได้ค่ะโอ้วันนี้ดีใจนะคนไม่ลดเลยนะแอดมินคนไม่ลดอเุล้ยยอ่แอะดมินก็แอบดีใจแอดมินยิ่งตื่นเต้นอาจารย์แอดมินทำสองหน้าที่ในเวลาเดียวกันวันนี้ไม่มีพิธีสุดหลองเราโอ้โหเราใช่พาพิธีป่วยค่ะอยากให้พิธีหายไวๆพิธีจะได้อย่ากลลืับมเป็มนากำลหังาใจทุใหก้คพิธีนด้วยหรือเป็นกำลังใจพิธีด้วยโอเคเนาะวันนี้ก็มีเวลอาีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์เนาะท่านสหุนดูท้ขาอยคอรีักบหนึ่งท่านค่ะไดอ่ะ้สอคงรับค่ะสอง มาอ๋อแชร์ให้แล้วขอโทษค่ะมันไม่ขึ้นสถานะผู้แชร์ค่ะแอดมินดึงขึ้นมาไม่ได้จริงๆค่ะคือแสดงว่าไม่ได้แชร์เป็นสาธารณะนะน่าจะแชร์แค่แบบในเฟซตัวเองอะไรเงี้ยฮะธุรกิจติดต่อประสานงานบริหารคลินิกรักษาโรคทั่วไป0613246359เอามันเอ้าทำไมมันไม่พออาจารย์อ่านไม่ได้อะเดี๋ยวก่อนนะสองธุรกิจติดต่อประสานงานบริหารคลินิกใช่ไหมคะใช่อีกเบอร์หนึ่งอาจารย์อ่านไม่ได้อะมันอีกเบอร์หนึ่งเบอร์แรก0613246359อีกเบอร์หนึ่ง0932653636ค่ะอาจารย์3636เนาะแป๊บหนึ่งนะโทรศัพท์อาจารย์มีปัญหา3636จริงเบอร์ดีหมดแล้วเนาะเบอร์ดีหมดแล้วว่าโอ้โหขึ้นต้นมา324ลงท้าย6359ด้วยก็ไม่น่าจะถูกนะเบอร์นี้นะอีกเบอร์หนึ่งอะไรนะเอ็ดมินทวนให้อาจารย์อีกรอบนึง093ค่ะ2653636ค่ะ26536ดีทั้งสองเบอร์แล้วนะครับถือว่าดีมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าจะแพงด้วยใช่เหมาะกับเหมาะกับงานครับประสานงานบริหารใช้ได้เลยครับมีเลขเสน่ห์มีเลขสติปัญญามีเลขคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือโอเคเลยครับ
ใช้ต่อครับยาวๆเลยคุณสมหวังค่ะพี่สุวัสดิ์บอกวันนี้ได้ความรู้มากๆครับขอบคุณอาจารย์ครับนอนหลับฝันดีนอนหลับแล้วครับวันนี้โอ้ขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจให้สุดๆเลยฮะอีกเบอร์หนึ่งนะครับ241954ขายของชําเครื่องเขียนโอ้ใช้ได้เลยครับผมนี่เขาเลือกเบอร์เหมือนแบบว่าเอาให้เข้ากับอาชีพเขาได้นะเนี่ยเครื่องเขียน เลขสติเลขปัญญาเต็มเลยนะครับเลขการเรียนการศึกษาโอเคเลยครับสามารถใช้ได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มที่จะอยากขยับขยายทำธุรกิจอย่างอื่นอาจจะต้องปรึกษากันอีกทีเนาะเลขเนี้ยถือว่าพอใช้ได้ระดับหนึ่งเลยครับใช้ยาวๆได้ครับโอเคครับอีกคนหนึ่งสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คนนี้แอดมินขอเป็นคนสุดท้ายนะคะเพราะว่าใช้อาจารย์บอสมาหลายชั่วโมงแล้วมาชั่วโมงกว่าแล้วอาจารย์บอสจะได้พัก10446052ใช้มา18 ปีแล้วค่ะทำงานเกี่ยวกับบัญชีการเงินควรเปลี่ยนไหมคะควรเปลี่ยนด่วนๆเลยครับเพราะว่ามีเลขสีแดงนะมี10นะครับมี04แล้วก็52นั่นเองครับยิ่งเป็นผู้หญิงอะ52ไม่ควรใช้นะมันแปลว่าผู้หญิงเหนื่อยผู้หญิงแบกรับภาระแล้วบางทีก็เสียเปรียบผู้ชายด้วยนะหรือบางทีได้รับแรงกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับส่วน10อะเวลาเราทํางานมันจะทําบุญคนไม่ขึ้นทําดีกับใครเหมือนไฟตกน้ําตําแหน่งหน้าที่การงานควรจะได้ไม่ได้ควรจะดีไม่ดียุกยุกยักยักไปไม่สุดสักทีนะ10นะต้องระวังแล้วเป็นเลขสุขภาพไม่ดีด้วยดึงดูดโรคภัยไข้เจ็บระวังเกี่ยวกับการความเครียดปวดหัวไมเกรนสายตรงสายตาเนี่ยต้องระวังพวกก้อนเนื้อก็ต้องระวังยิ่งอยู่2ตัวหน้าน่ากลัวนะสีจอกระซิบมดลูกเต้านมอะไรอย่างเงี้ยครับ04น่ากลัวอย่างหนึ่งคือมันแปลว่าต้องแบกรับหรือรับรู้ปัญหาผู้อื่นนะครับต้องระวังด้วยนะครับอีตัว04เนี่ยบางทีมันทําให้เรามีสุขภาพเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารไม่ดีด้วยนะครับปรับได้ปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับถือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างเสียครับถึงแม้จะมีเลขดีนะ4446พวกนี้มันทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้โอเคนะติดต่อประสานงานเอกสารงานบัญชีเราก็มีความรู้ความสามารถอยู่แต่พอมันเจอเลขเสียเปิดหน้าปิดท้ายอย่างเงี้ยทั้งงานทั้งเงินหรือแม้แต่เรื่องความรักและสุขภาพมันจะไม่ดีนะครับอันนี้ขอพูดไว้เลยนะครับยังไงก็ปรับได้ปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนปรึกษาแอดมินหลังไมค์ได้ถ้าอยากให้อาจารย์เป็นคนเลือกเบอร์ให้ก็บอกไปว่าอยากคุยกับอาจารย์บอสนะครับ1599 บาทครับโอเคครับตอนนี้ก็ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะแอดมินกับอาจารย์บอสต้องลาไปก่อนแต่ว่าแอดมินขอฝากเพลทดีโคเดอร์ของเรานะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหรือว่าจะติดต่อให้อาจารย์บอสดูเบอร์ให้ที่เพจดีโคเดอร์ก็ได้นะคะครับผมนี่เพจอาจารย์แล้วก็มีกลุ่มอาจารย์ไหมมีเป็นกลุุ่่มมค่ะมีกลุ่มอาจารย์นิติกิจแป๊บนึงนะคะทุกคนอันนี้แอดมินมือเป็นระวิงแล้วตอนนี้ทั้งต้องคุยกับอาจารย์ทั้งต้องโหงานหลังบ้านนะครับวันนี้ฉุกละหุกนิดนึงนะแล้วก็กลุ่มคนรักอาจารย์นิติกิจนะคะแอดมินขอฝากด้วยค่ะทุกคนใครที่แบบเป็นแฟนคลับอาจารย์หรือต้องการที่จะติดตามข่าวสารของอาจารย์ก็ที่กลุ่มนี้ได้เลยค่ะจะมีทุกคนที่เป็นแฟนคลับอาจารย์แชร์เข้าไว้ตลอดเลยค่ะครับผมอ่ะอะไรอีกจ๊ะแล้วก็ให้อาจารย์บอสฝากผลงานค่ะอ่ะสำหรับตัวอาจารย์บอสนะครับนอกจากจะมาไลฟ์ในรายการของท่านอาจารย์นิติปิดเลขพลิกชีวิตของคุณทีแล้วเนี่ยก็จะมีเพจของอาจารย์เองนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็อยากติดตามผลงานอาจารย์ก็ติดตามกันได้นะครับที่เพจอาจารย์บอสณชาลีตินะครับตรงนี้เป็นภาษาไทยเลยครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยฝากไปกดแล้วค่ะครับไปกดติดตามนะครับกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะครับใครอยากจะดูดวงใครอยากจะปรึกษาเรื่องพิธีกรรมโบราณเรียนดูดวงก็ได้นะครับโหราศาสตร์ไทยไพ่พรหมยานไพ่ออราเคิลไพ่ยิปซีนะครับหรือแม้แต่เรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถติดต่ออาจารย์ได้โดยตรงทางเพจนะครับแล้วก็จะมีไลน์มีเบอร์โทรขึ้นหน้าเพจเลยนะครับยังไงลองเข้าไปติดตามกันเนาะนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยวันนี้นะครับทั้งคนที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆนี้อาจารย์ถือว่านะครับยินดีกับทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาฟังก็ขอให้อย่าลืมติดตามกันพุธหน้านะครับในทุกๆพุธเราเจอกันแน่นอนเวลา1 ทุ่มตรงนะครับทางเพจเลขในชีวิตครับสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะทุกคน